เซิร์ฟด้วยโอเคครับผมข้างไหนตรงข้างล่างหลายแล้วนะเนี่ยส่งมาทางอินบ็อกซ์ทางเพจครับผมก็คือกิจกรรมเรานะครับก็จะมีครับถ้าใครได้ร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยก็ให้กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดแชร์ไปที่กลุ่ม10กลุ่มนะครับแล้วก็แคปหน้าจอส่งมาให้เรานะครับว่าเราจะได้รู้ว่าคุณได้ร่วมกิจกรรมกับเราแล้วเราก็จะแจกคอร์สเรียนพรีเมียมสเต็ปนะครับส่วนลด 50% 1รางวัลนะครับกับ 30% อีก1รางวัลนะครับเราจะสุ่มแจกนะครับผมสุ่มแจกกันในวันนี้เลยนะครับเราจะสุ่มแจกกันในวันนี้นี่กิฟต์วอเชอร์ของเรานะครับนี่เราจะเล่นกันนะวันนี้ถ้าใครนะครับอยากร่วมกิจกรรมก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ไปที่กลุ่มนะครับ10กลุ่มนะฮะช่วยกันแชร์หน่อยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลเราก็จะสุ่มจับนะครับคอร์สพรีเมียมสเต็ปนะครับลดเปอร์เซ็นต์ 50% กับ 30% นะครับสุ่มจับกันในวันนี้เลยนะฮะเราจะมีทีมงานคอยแบบเขียนรายชื่อแล้วก็สุ่มจับได้เลยนะครับถ้าว่าใครร่วมกันเล่นนะฮะแจกนะครับคอร์สพรีเมียมสเต็ปนะครับก็คือท่านที่เป็นแล้วหรือยังไม่เป็นเนี่ยก็เราก็จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงสักจริงเลยนะฮะเดี๋ยวนี้เราก็จะมาเรียนนะครับครูก็จะมาแนะนำเทคนิคในฝั่งนะครับเทคนิคในการต่อบล็อกลายนะครับการจัดวางองค์ประกอบของร่างกายนะครับว่าการจัดวางเป็นยังไงนะครับแล้วก็การต่อบล็อกล่ะปิ้นแบบต่อบล็อกปิ้นแบบไหนบ้างทำยังไงนะครับแต่ครูก็จะมาอธิบายให้เราฟังนะครับตอนนี้มีกี่คนแล้วครับนี่มี6คนแล้วครับผมสวัสดีทั้ง6คนด้วยนะครับวันนี้ก็จะแปลกตานะครับเจอกับครูภูมินะครับสวัสดีครับครูจากคุณนฤพลครับผมสวัสดีครับสวัสดีฮะเดี๋ยวให้รอครบสัก10คนนะครับเดี๋ยวครูก็จะเริ่มอธิบายเลยนะครับประมาณสัก5นาทีละกันนะครับอย่าลืมนะครับท่านที่อยากร่วมสนุกนะครับให้กดแชร์คลิปนี้นะครับไปยังกลุ่มไหนก็ได้10กลุ่มนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมรับส่วนลดกิฟต์วอเชอร์นะครับคอร์สพรีเมียมสเต็ปของเรานะครับผมราคา 30,000 ราคา 33,000 เท่าไหร่นะ 35,000 35,000 ประมาณทวนนะครับเราจะรับคุณจะได้รับส่วนลดเลยทั้ง50และ 30% นะครับถ้าได้ร่วมกิจกรรมเรานะครับมีคนดู8คนแล้วครับอันนี้ก็เป็นลายอะไรครับผมที่จะต่อวันนี้ก็จะเป็นไงค่อนข้างจะเป็นลายไทยประยุกต์ครับจะเป็นไทยที่มีฟินิกซ์นะครับเกาะอยู่ข้างเป็นงานของทางเว็บครับผมก๊อปปี้มาเพื่อ
สาธิตแนะนำเทคนิคให้เราเลยนะครับไม่ได้ออกแบบเองเรียนแต่ว่าเร็วๆนี้ครับก็จะมีสัตว์เต็มหลังนะครับก็เดี๋ยวครูก็จะไลฟ์สดแล้วก็แนะนำเทคนิคอย่างเดินเส้นนะครับว่าเดินเส้นเบอร์9เดินเส้นที่เข็มมันใหญ่เนี่ยเราก็ต้องปัดรอบเครื่องเท่าไหร่ใช้แรงเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวครูก็จะมาแนะนำเทคนิคในการเดินเส้นหรืออะไรนี่จะสอนเกี่ยวกับเทคนิคการลอกลายด้วยใช่ไหมครับใช่วันนี้ก็จะสอนเทคนิคการลอกลายลอกลายยังไงให้ดูการลอกลายเนี่ยถ้าเราลอกละเอียดเรายิ่งทำงานง่ายนะครับถ้าเราลอกแบบสุ่มสี่สุ่มแปดไปลอกพอที่เราเข้าใจเนี่ยพอเราไปทำจริงๆแล้วเนี่ยเราจะทำยากมากขึ้นเพราะฉะนั้นการลอกลายเนี่ยสำคัญนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสาธิตให้ดูว่าการลอกลายจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบงานแบบไหนนะครับสำคัญทั้งหมดคือการลอกลายการลอกลายเนี่ยคือหนึ่งครับมันดีอย่างนึงคือเราได้อยู่กับงานตรงนั้นน่ะพักใหญ่เนี่ยเราจะได้มีเวลาคิดและการวางแผนว่าเราจะใช้เข็มเบอร์ไหนการทำงานเป็นแบบไหนเราใช้หมึกเบอร์อะไรบ้างนะครับการลอกลายเนี่ยสำคัญนะครับมันคือการวางแผนในการลอกลายสอนเทคนิคเกี่ยวกับการลอกลายไปด้วยถูกต้องครับผมตอนนี้คนดู15-16คนแล้วครับผมสวัสดีครับทั้ง15คนด้วยนะครับผมครูภูมินะครับนายไอกิจกินหอมนะครับบ้านอยู่กาญจนบุรีนะครับผมจะเป็นไหมจะเป็นร่วมสนุกกันนะครับเราจะแจกกิฟต์วอชเชอร์กิฟต์วอชเชอร์นะครับสำหรับผู้ที่ร่วมสนุกกับเรานะครับนี่50-30%นะครับถ้าพวกคุณถ้าคุณนะครับช่วยกันแชร์คลิปนี้ช่วยกันไลค์คลิปนี้นะครับไลค์สดเนี้ยแชร์ไปยังกลุ่ม10กลุ่มนะครับทุกคนก็เราจะสุ่มจับรางวัลนะครับอย่าลืมแคปลงส่งมาทางอินบ็อกซ์นะแคปแล้วก็แคปส่งมาส่งให้เราทางอินบ็อกซ์ด้วยนะครับอย่าลืมนะแชร์ลงแล้วลืมแคปนี่อดร่วมสนุกเลยนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่ครับแต่ว่าอย่าลืมแคปนะครับอย่าลืมแคปให้เราด้วยถ้าร่วมสนุกนะครับตอนนี้18คนแล้วครับผม18คนแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาสอนกี่คนผมก็จะสอนครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเรื่องการจัดวางองค์ประกอบก่อนว่าองค์ประกอบของการทำงานแต่ละการวางงานแต่ละพื้นที่เนี่ยมันดียังไงนะครับแล้วก็การจัดวางคอมโพสต์ตามจุดเนี่ยมันดีมันสำคัญยังไงผมเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายให้เราฟังนะครับอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวไปล้างออกให้หมดเลยเราจะมาเขียนไหมดูดิข้างหลังไม่มีข้างหลังไม่ต้องหรอกอย่าลืมนะครับร่วมกันเล่นกิจกรรมเรานะครับเราก็จะมีแจกของรางวัลนะครับเป็นกิฟต์วอชเชอร์ลดราคาคอร์สพิเศษในราคา 33,000 ไอ้ 35,000 บาทนะครับลด 50% กับ 30% นะครับเพียงแค่คุณนะครับแชร์เรียนกลุ่มนะครับกลุ่มใดก็ได้นะฮะ10กลุ่มแล้วก็แคปหน้าจอส่งมาให้ทางอินบ็อกซ์ของเราครับเราก็จะมีคอยมีแอดมินนะครับคอยตอบกลับแล้วก็ลองเช็คชื่อแล้วก็จะมาเขียนแล้วก็จะสุ่มกับสุ่มจับกันเลยในวันนี้นะครับผู้โชคดีนะฮะเดี๋ยวจัดวางองค์ประกอบก่อนนะเดี๋ยวไปที่คอมพิวเตอร์โอเคครับมาครับหุ่นเราพร้อมแล้วนะครับผมอันนี้คือการจัดวางองค์ประกอบนะครับครับผมคุณจะบอกว่ามันดียังไงนะครับการจัดวางองค์ประกอบสมมุติว่าขาดยอดเลยขาดยอดเลยคุณพร้อมดูตอนด้วยสักครู่นะครับนี้คุณวายครับผมเป็นนักเรียนด้วยนักเรียนนะครับภาษาเป็นหุ่นให้เราขอบคุณมากครับครูก็จะบอกว่าการจัดวางองค์ประกอบหรือคอมโพสงานเนี่ยก็คืออยู่ตามมัดของกล้ามเนื้อของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นแขนหน้าอกนะครับหรือจะเป็นช่วงท้องก็ดีนะครับการจัดวางองค์ประกอบคอมโพสเนี่ยครับคือนี่คือคอมโพสคือมัดกล้ามเนื้อนะครับนี่คือไม้กล้ามเนื้อหนึ่งนะเห็นไหมเห็นไหมปากกาไม่เห็นครับด้วยผมปากกาไม่จิกเลยไหมโอ้โหเป็นจะแล้วหรอ
นี่คือมัดกล้ามเนื้อ1มัดนะครับอันนี้คือมัดกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับแบบเราสักครู่รอประกาศจะออกไหมจะออกไหมออกนะโอ้โหก็เดี๋ยวคุณช่วยทันครับผมนี่คือมัดกล้ามเนื้อ1มัดโอ้ยด้านดีได้ดีเนี่ยคุณจะอ้างอิงจากมัดกล้ามเนื้อเลยนะครับการวางงานล่ะคุณจะวางงานตรงไหนนี่มันคล้ายๆใบโพถูกไหมครับนี่ใบโพย้ายมาตรงนี้ไหมนิดนึงนะฮะนี่คือใบโพมัดกล้ามเนื้อคือมาอย่างนี้ถ้าเราวางงานนะครับเราจะวางงานให้มันเข้ากับมัดกล้ามเนื้อเลยก็คือสมมติว่ารูปคาบุกิหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะให้หันไปทางไหนก็แล้วแต่เรานะครับแต่ว่าคุณจะให้หันมาทางนี้หันออกมาคาบุกินะครับสมมติก็คือคาบุกิที่คุณป้ายขึ้นมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บคิดไม่ออกเลยใส่ไปโม่ก่อนนะครับสมมตินี่คือหน้าคาบุกิหนึ่งตัวผมนี่หน้าคาบุกิอันนี้ครูวาดมั่วๆนะฮะครูก็จะจัดวางให้มันตรงกับคอมโพสทีนี้เราว่าหน้าคาบุกิก็คือตัวหลักงานนี่คืองานหลักแล้วก็คืองานที่ต้องโชว์ก็คือหน้าคาบุกิครับต่อมาก็จะมีงานรองก็จะเป็นพวกดอกไม้หรือพวกใบโพเอ้ยไม่ใช่ใบโพหรือจะเป็นพวกดอกซากุระซากุระก็ได้หรือดอกอะไรนะดอกบัวดอกบัวก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องถามลูกค้าว่าลูกค้าครับเล่นนะลูกค้าครับลูกค้าเขาจะต้องการที่จะเชื่อมงานกันไหมหรือว่างานตัวนี้เป็นงานเรียลลิติกไปแล้วหรือว่าจะเอาตัวนี้เป็นงานเรียลลิติกก็ได้ถ้าลูกค้าต้องการให้มาเชื่อมกันตรงนี้นะครับสมมติว่านี่คืองานเรียลลิติกที่เขามาได้มาเราจะเชื่อมงานเขายังไงถูกไหมฮะนี่คืองานเรียลลิติกจากใครครับจากครูทำไปงานหมดแต่ทีนี้ผมก็จะเอางานเรียลลิติกเนี่ยวางไว้เลยปุ๊บสมมติงานวางหน้าพ่อหน้าแม่ก็ได้ครับคือหน้าแม่วางไปปุ๊บผมก็ต้องวางแล้วการจัดวางองค์ประกอบนะครับ1ก็คือผมก็จะวางหน้าแล้วก็จะหาอะไรมาใส่เพื่อให้งานเชื่อมต่อกันสมมติว่าผมวางหน้าคนงานเรื่องติดนะครับแล้วผมก็จะใส่เป็นบ้านก็ได้หรือเป็นอะไรหลายๆที่เป็นกราฟิกนะครับเราใส่แล้วก็เชื่อมงานเข้าไปมันก็จะดูเป็นมัดกล้ามเนื้อที่เป็นงานที่เชื่อมต่อกันนะครับอันนี้คืองานหลักก็คือหน้าคนงานหลักงานรองก็คือพวกบ้านหรือเป็นพวกอะไรก็ได้ที่ว่ามันอยู่ในแบ็คกราวด์ส่วนว่าการจบงานก็คืองานสุดท้ายแล้วการจบงานนะครับเนี่ยเป็นรอบวงนี้ครับจบงานเนี่ยถ้าเป็นงานเรลติกเนี่ยมันก็จะเป็นไล่ๆแล้วก็ค่อยๆหายไปถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นงานพวกคาบุกิหรือญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะเป็นพาร์ทแบบข้อต่อแบบนี้ถูกไหมฮะจบอย่างนี้ก็จบได้นะครับใช่ไหมฮะแต่ว่าจบแบบนี้นะครับก็เป็นพวกงานญี่ปุ่นบางทีจบการจบมันก็เป็นจบแล้วก็มีจบหนึ่งก็คือจบแบบกลางๆที่ครูบอกไปนะครับนี่คือการจัดวางองค์ประกอบจบหน้าอกนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยวันนี้เราจะมาจัดวางองค์ประกอบข้างหลังกันใช่ไหมครับข้างหลังนะการจัดวางองค์ประกอบข้างหลังเห็นข้างหลังเต็มไหมฮะเต็มครับการจัดวางองค์ประกอบข้างหลังนะครับครูจะวัดจุดที่กว้างที่สุดของร่างกายเอ้ยของหลังเนี่ยก็คือช่วงนี้ครับครูจะวัดอยู่ประมาณนี้เลยไอ้ช่วงขอบนะครับกว้างที่สุดวัดเข้ามานะครับมันตรงกับคอมโพสเห็นไหมฮะมันกล้ามเนื้อดีหลังตรงนะหยิบมาด้านซ้ายนิดนึงด้านซ้ายนิดนึงโอเคครับครูก็จะวัดจุดที่กว้างที่สุดก็คือช่วงนี้เลยนะครับนี่แล้วก็วัดกว้างเท่าไหร่ปึ๊บสมมติว่าเขากว้างประมาณ38ใช่ไหมครับครูก็จะบอกนี่วัดแล้ว38แล้วความกว้างล่ะความกว้างได้แล้วความสูงล่ะขอโทษครับผมความสูงล่ะนะครับการสักนะครับก็คือการสักเต็มหลังเนี่ยไม่ควรที่จะให้มันเสมอกับขอบกางเกงนะครับ
ควรที่จะให้มันลงมาต่ำกันนิดนึงนะครับประมาณขอบกางเกงนี้ก็ได้เพื่ออะไรครับเวลาเราใส่กางเกงเนี่ยเรานั่งเสื้อมันโผล่ออกถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าเห็นแล้วเสื้อมันโผล่ออกเนี่ยกางเกงตัวนี้มันลดลงไปอย่างเงี้ยนะครับมันจะดูงานลอยแล้วดูงานมันขาดไปนะครับเพราะฉะนั้นการวัดนะครับควรจะวัดให้มันเลยกางเกงขึ้นมาหรือสักให้มันเลยมาถึงก้นกบนิดนึงนะครับให้มันถึงจนถึงร่องดาบก็เลยก็ได้นะครับมันจะดูงานมันจะดูสวยนะครับกว่านี้นะครับแล้วการวัดจากข้างบนลงมานะครับก็คือ1เราดูแล้วนะครับว่าหลังองค์ประกอบก็เป็นอย่างนี้ตรงนี้นะฮะคอเสื้อระดับคอเสื้อพอดีนะครับนี่คือคอเสื้อนี่คือคอเสื้อสมมติว่าการใส่เสื้อเราใส่คอเสื้อแบบนี้ถูกไหมครับครูก็ต้องวัดแล้วครูก็ต้องวัดตั้งแต่ตรงคอเสื้อขึ้นไปลงไปเลยวัดความกว้างเท่าไหร่นะครับครูจะลงมาค่อนข้างที่จะไม่ต้องไม่ตัดมากแต่ว่ามันพอดีประมาณนี้จะอยู่ประมาณสัก5-4นะความสูงอยู่5-4นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้พอดีแล้วเวลาเราทำงานเราจะวางอยู่พอดีเลยครับนี่คือการจัดวางองค์ประกอบแล้วเราจะเอารูปไหนล่ะถ้าสมมติว่าเป็นรูปที่แบบว่าเราออกแบบขึ้นมาเองถูกไหมครับเราก็ดูคอมโพสร่างกายแล้วมันก็เนื้อของเขาตรงกลางนะครับเราจะหารูปไหนใส่เข้าไปหรือลูกค้าชอบแบบไหนเราก็ดูตามองค์ประกอบครับว่าตรงไหนได้บ้างนะครับสมมติว่าปลาครับ2ตัวล่ะกล้องโฟกัสเกินครับผมมันบึ๊บๆๆโอเคครับผมลองเหยียบไปแสงเยอะหน่อยนะครับผมโอเคครับครับผมถ้าสมมติว่ามีปลาครับผมจะวางงานยังไงนะครับให้มันดูเข้ากับคอโพสเข้ากับแผ่นหลังนะครับให้มันดูสวยเพราะว่าการที่เราจัดงานให้มันตรงกับองค์ประกอบหรือคอมโพสของร่างกายเนี่ยนะครับมันจะดูทำให้งานเนี่ยมันดูสวยขึ้นถึง 60% เลยนะครับดูยังแขนผมนะครับผมว่าจัดวางให้องค์ประกอบให้เข้ากับมัดกล้ามเนื้อก็คือส่วนนี้มันก็จะดูส่วนประมาณ 60% ที่เหลือขึ้นอยู่กับฝีมือช่างนะครับว่าจะทำส่วนหรือส่วนนะฮะทีนี้ปลาครับผมก็จะวางประมาณใหญ่ให้มันประมาณนี้แป๊บนึงนะครับมึนหัวเลยครับกล้องมันบุบบุบบาบอะครับเดี๋ยวนึงนะจัดไมค์ก่อนกล้องมันออโต้โฟกัสโอเคกล้องมันซูมเองกล้องมันซูมเองแต่ว่าผมพูดไวไปไหมเอ่ยได้ครับมันบุบบาบหายแล้วหายแล้วบ้างครับยังเลยครับยังยังไม่หายเดี๋ยวรอสักครู่นะครับดีนะเดี๋ยวค่อยขัดเลยครับกล้องมันซูมแบบตัวโฟกัสแบบโหดมากใช่เหรอใช่โอ้โหอ่ะนะครับการจัดวางองค์ประกอบนะครับสำคัญก็คือมันทำให้งานสวยขึ้น 60% นะครับทีนี้เดี๋ยวครูก็จะมาสาธิตในเรื่องการประกอบการประกอบต่อบล็อกแล้วก็การปริ้นนะครับการทำงานในคอมนะครับว่าเราจะทำยังไงให้มันต่อเป็นบล็อกขึ้นมา4แผ่น5แผ่น6แผ่นนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะฮะป้ายกันแล้วโอเคครับผมครับมันจะดีนะดีมากเลยอันนี้ไลฟ์อยู่ไหมไลฟ์อยู่โอเคครับผมนี่จะมาเราก็จะมาเอาโต๊ะมาอะไรโต๊ะไปได้ยินไหมสงสัยจะไปถามได้นะเมื่อกี้เราวัดไว้จะเย็นจะเย็นเอาล่ะเราวัดไว้เท่าไหร่นะเดี๋ยวมาวัดใหม่54 54 38กว้าง38ยาว54โอ้โห
โอเมื่อกี้เราวัดไว้นะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ54 38ความกว้างอยู่ที่ประมาณ38นะครับแล้วก็ความสูงที่ประมาณ54ครับเราก็จะวัดตามนั้นเลยครับแล้วเราก็จะมาต่อของกันขั้นตอนแรกเลยก็คือเปิดโปรแกรมมีร้านขึ้นมาการทำงานโดยใช้โปรแกรมมีร้านเนี่ยมันดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างได้ทำงานได้หลายรูปแบบขั้นตอนแรกเคลียร์มองเห็นกันไหมครับผมลองถามมองเห็นมองหน้าจอเห็นโอเคครับมองเห็นกันไหมฮะผมว่ามันคงไม่โฟกัสบ่อยๆครับถ้าโฟกัสบ่อยนี่ผมปางพอสมควรขั้นตอนแรกเลยนะครับเพลงดังไปไหมเอ่ยโอเคครับผมโอเคครับขั้นตอนแรกก็คือการสร้างหน้ากระดาษขึ้นมาสมมติว่าเมื่อกี้เนี่ยความกว้างเขาอยู่ที่38ใช่ไหมครับผมก็จะวัดมาประมาณ50ก็ได้นะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยคือผมอยากจะสร้างหน้ากระดาษให้มันดูเกินๆเขาไว้มันจะได้ทำงานง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ความสูงอยู่ที่ประมาณ54ใช่ไหมนะครับแล้วก็อยู่ที่ประมาณสัก70ก็ได้ความสูงครับเป็นเซนติเมตรตรงนี้ให้เป็นเซนติเมตรนะครับตรงนี้นะครับนี่คือการนะการสร้างหน้ากระดาษอันนี้คือเราใช้กับโปรแกรม Elast อยู่นะครับแล้วกดเลขไปต่อมานะครับสมมตินี้เราได้นะเราได้รูปแบบการและรูปแบบของหน้ากระดาษแล้วนะครับต่อมาครับผมก็จะดึงรูปตัวนี้เลยนะครับดึงรูปลงมาในโปรแกรม Elast ปุ๊บใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยเราได้ไปแล้วครับก็คือ1รูปตอนนี้มันยังอยู่ในไปหมดเลยปึ๊บเราได้มาแล้วทีนี้เรากดที่ตรงนี้ครับเพื่อสร้างเห็นไหมเรากดที่ตัวนี้นี่ไหนครับผมเรากดที่ตรงนี้ครับเพื่อจะเป็นการสร้างหน้ากระดาษให้มันดูกรอบเป็นกรอบต่อบล็อกเลยนะครับไม่ใช่ต่อบล็อกเป็นกรอบแบบว่าเป็นไซส์ที่มันเข้ากับที่เราวัดไว้เลยนะครับครูกดไปแล้ว1ทีนะครับแล้วกดไปปุ๊บเมื่อกี้ความกว้างอยู่ที่38นะครับส่วนความสูงอยู่ที่ผมตีไป55แล้วกันนะครับตีไป55ปุ๊บกดโอเคสังเกตว่าเขามีกระดาษขึ้นมาเพิ่ม1อันนี่คือกระดาษเพิ่มมา1อันนะครับเราก็กดไปวางไว้ที่การงานไม่ต้องตกใจนะครับถ้างานมันหายให้เรากดตัวนี้นะครับเป็นรูปแดงๆขีดค่าขึ้นมานะครับกดไปปุ๊บสังเกตว่าขอบเขากลับมาคืนเหมือนเดิมนี่คือรูปเขากลับมาเหมือนเดิมนะครับนี่ผมก็กดเข้าไปที่ตัวนี้เหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มไซส์ให้มันสัก5พีทีนะครับก็คือไซส์ก็คือขอบสีดำๆตัวนี้นะฮะเพิ่มครูจะเพิ่มไซส์ขึ้นมานิดนึงแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเราจะได้มองเห็นนะครับผมเปลี่ยนเป็นขอบสีแดงให้ใหญ่กว่านี้เราจะได้เห็นผมเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมก็จะมาลากนะครับมาดึงรูปให้มันเข้ากันนะครับเดี๋ยวขอสักครู่นะฮะทีนี้ครูก็จะมาดึงรูปนะครับเพื่อให้เข้ากับรูปแบบงานที่เราวางไว้นะฮะปึ๊บเราดึงมาแล้วให้กดคลิปค้างเลยนะครับเพราะว่ามางานมันจะได้ไม่เสียสัดส่วนนะครับกดเลยนะครับกดชิปกดชิปครับผมกดชิปแล้วก็ดึงนะครับผมใช่ฮะมันก็จะเกินมานิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรว่าเพราะว่ารูปแบบงานเขา รูปแบบสัดส่วนเขาไม่เสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าหรือเรื่องอะไรเขาจะไม่เสียนะครับอันนี้เราได้แล้วนะครับเราได้แล้วผมว่ามันได้คร่าวๆมาแล้วผมดึงมานิดหน่อยนะครับเราได้แล้วครับเสร็จแล้วนะฮะผมจะเอาไอ้สีแดงนี่ออกเราได้แล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นการต่อบล็อกแล้วนะครับว่าการพิมพ์ต่อบล็อกแบบไหนนะครับก็คือ
ถ้าเราในโปรแกรมมีลาร์ดนะครับถ้าเกิดว่าเราพลิกขวาตอนแรกเราจะเป็นรูปมือแบบนี้ก็คือครับผมตอนแรกนะครับโปรแกรมอีลาสเนี่ยมันจะเป็นรูปมือแบบนี้เราจะไม่รู้ว่าเอ้ามันไม่มีต่อบล็อกให้เรากดชิดขวาครับแล้วก็เลื่อนมาที่ปิ้นในตัวเนี้ยฮะปึ๊บพอกดเรากดไปเข้าไปแล้วปุ๊บครับเราจะลากเห็นไหมสังเกตว่ามันจะมีสีดำๆเป็นช่องโหว่สี่เหลี่ยมอย่างนี้ขึ้นมาก็คือ1แผ่นกระดาษ A4 นะครับนี่คือ1แผ่นกระดาษ A4 นะครับผมเราก็วางลงไปเราต้องการให้เขาอยู่ตรงไหนเราก็วางเข้าไปอันนี้คือได้แล้ว1แผ่นผมก็จะพิมพ์มาให้คุณดูนะครับกด Ctrl P พิมพ์เลยนี่คือสิ่งที่อยู่ในกรอบที่สร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับใช่ถ้าอยู่ในกรอบเขาจะอยู่ในกรอบที่เราสร้างขึ้นมาครับแล้วกดพิมพ์ให้เรากดพิมพ์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปแผ่นที่2ครับเพื่อการวัดการอะไรให้มันดูตรงนะครับเรารอมันพิมพ์ออกมาแป๊บนึงครับผมผมพูดไวนะครับถ้าเกิดว่ามีใครสงสัยอะไรถามได้เลยนะครับสงสัยอะไรตรงไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับกูพูดไวไปไหมหรือเรากูพูดยังไงก็บอกกันด้วยนะครับเราเอามายังไม่เสร็จฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับร่วมสนุกกันนะครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วนะครับนี่คือ1แผ่นที่เราสร้างขึ้นมานะครับเป็น1หน้ากระดาษที่เราบล็อกไว้เมื่อกี้นี้เลยนะครับนี่คือ1แผ่นนี่คือ1แผ่นนะครับต่อมาแผ่นที่2ผมก็ดึงขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็วางซ้อนกันยังไงนะครับผมจะดึงขึ้นมาอีกแล้วก็วางซ้อนกันนะครับมันจะดึงมานี่คือแผ่นที่2เห็นดำๆมั้ยครับเห็นดำๆอีกเส้นไหมฮะกรอบหนึ่งนี่คือดำๆอีกกรอบหนึ่งให้เราวางเกยกันนิดนึงนะครับต้องมันสายเลยตั้งแต่นี่นะมันสายลบออกครับผมลบออกนะฮะเอาอะไรไปครับแล้วก็เลยขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเพื่อว่าเวลาเราตัดเนี่ยเราจะได้มันจะได้ต่อกันได้ง่ายขึ้นผมก็จะสร้างขึ้นมาประมาณนี้ผมก็กดCtrl Pเหมือนเดิมครับว่ามันสายเราใส่ขาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเซตกล้องก่อนมันสายแล้วจอบอเลยนี่แหละเดี๋ยวครูดูก่อนครูคนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวให้เห็นจอก่อนโอเคอ่ะเอาเลยนิ่งกิ๊บเลยผมกดคอนโทรลพีนะครับแล้วก็สั่งปริ้นได้เลยสั่งปริ้นปุ๊บเดี๋ยวเรารอมาดูอีกแผ่นหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวครูก็จะมาปริ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาจะต่อบล็อกกันนะครับก็คือต้องวางให้มันขอบเกยกันหน่อยใช่ไหมครับถูกต้องครับให้มันเกยกันนิดนึงนะครับเราจะได้มองงานได้ออกนะครับเราจะต่อบล็อกมันจะได้ง่ายขึ้นนะฮะครับสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ อย่าปล่อยให้คุณครูเหงาอยู่คนเดียวนะครับผมเสร็จแล้วครับผมต่อมานะครับครูก็จะมาต่อบล็อกให้เราดูเรา
อเขาสั่งปริ้นขึ้นมาแป๊บนึงนะคัตเตอร์เมื่อกี้เนี่ยผมวางไว้ทันทีแล้วไปทำคัตเตอร์ทีนี้ร้อนมาแล้วเราหาประมาณ6แผ่นนี่เราใช้ประมาณ6แผ่นเลยนะครับเราลองมาวางเทียบกันดูก่อนนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ตกแต่งนะฮะเราตัดยังไม่ได้แต่งปึ๊บตอนนี้ก็คือได้ขนาดมาแล้วใช่ไหมครับนี่คือคูปองขนาดแล้วกำลังอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตัดใช่มีกรอบตัดขอบก่อนสังเกตว่ามันจะมีขอบขาวอยู่ครับเราก็จะมาตัดทีละแผ่นนะครับเริ่มจากแผ่นข้างบนลงมาข้างล่างนะครับหรือว่าจะข้างล่างขึ้นไปข้างบนก็ได้แต่ว่าเราจะใช้ไม้บรรทัดกับคัตเตอร์นะครับถ้าใช้ง่ายเนี่ยผมกลัวว่ามันจะเป็นเวลาตัดไปเนี่ยมันจะเป็นขั้นไม่ตรงนะไม่ตรงนะครับให้เราใช้คัตเตอร์ดีกว่ารอบเดียวจบนะครับแล้วก็การกรีดเนี่ยให้เราระวังนะครับมันคัตเตอร์เนี่ยมันสามารถเคยกับมันทัดได้นะครับอาจจะโดนมีดคัตเตอร์อาจจะไปโดนมือแหว่งขึ้นมานะครับเราต้องระวังนะตอนนี้เราก็ใช้ตอนนี้ผมก็จะมาเริ่มตัดก่อนมีฟิกไหมครับว่าแผ่นไหนก่อนแผ่นไหนเลือกก่อนไม่ฟิกเนาะไม่ฟิกครับก็คือเราเริ่มจากบนจะไล่จากข้างบนลงมาข้างล่างในความถนัดของผมนะครับเหมือนกับว่าไล่จากบนลงมาล่างใช่เราจะทำงานง่ายผมว่ามันทำงานง่ายกว่าก็ตัดก่อนนี่เลยครับเราเผื่อเราไปใช้ได้ครับไม่ใช่ว่าแค่งานสักตัวแล้วมันเหมือนกับว่าไปทำป้ายทำอะไรที่มันได้ใหญ่ๆก็ใช่ได้เราได้แล้วหนึ่งแผ่นอันนี้ผมได้แล้วหนึ่งแผ่นทีนี้ผมก็จะเอาตัวนี้มาทาบกันผมว่าจะวางงานพอดีผมดูแล้วเป็นยังไงครับผมจะวางงานกันแบบนี้เลยครับแล้วก็มาดูว่ามันเสียสัดส่วนตรงไหนบ้างเราก็จะวางซ้อนกันให้มันเข้ากับรูปแบบงานนะครับอย่างเงี้ยผมว่ามันโอเคแล้วไม่โอเคเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะควงเจอไหมสตาร์ทเจ็ตพอร์ตสเต็ปอยู่ข้างไหนครับผมอย่างนี้นี่ผมได้แล้วนี่คือต่อบล็อกที่2สังเกตเห็นไหมฮะบล็อกที่2ครับพอดีนะครับทีนี้ผมก็จะเอาดินสอหรืออะไรก็ได้เช็คเข้าไว้ดินสอขีดเข้าไว้เวลาเรากรีดเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นใช้ดินสอตัดขอบนะครับที่มันจะเกยกันขอบที่มันเกยขึ้นมานะครับกูตัดแล้วเรียบร้อยทีนี้กูก็เริ่มมันกรีดมันสำคัญเลยนะครับการกรีดเนี่ยการเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราผิดนิดเดียวเนี่ยมันจะเป็นช่องที่ห่างกันเลยนะครับแล้วก็เวลาเราลอกลายเนี่ยมันจะไม่เนียนได้แล้วผมมากเลยต้องระวังนะครับดีครับคู่หนึ่งอ๋อใช่แล้วครับก็เดี๋ยวพูดไปด้วยช่วงที่ครูภูมิตอบบล็อกใช่ไหมครับแล้วก็ให้ความปัดก็เดี๋ยวดู
ันนี้มันต้องใช้ครับอันนี้เป็นการพลิกแพงเนาะเหมือนกับว่านี่คือหนึ่งนี่ครับผมใช้อุปกรณ์ที่ออฟฟิศอยู่ในออฟฟิศหรืออยู่บ้านธรรมดาเครื่องฟิตธรรมดา AC ธรรมดาใช่ไหมครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มีอะไรนะแจกรางวัลแจกรางวัลเป็นกิจกรรมครับผม 50% เลยเนาะคอร์สเรียนตลอดชีพใช่คอร์สเรียนตลอดชีพ 50% กับ 30% ครับ ได้แล้วนะครับผมจะตอบบล็อกก่อนหนึ่งบล็อกไม่ยากเลยใช้โปรแกรมอะไรทำกีฬาครับผมพยายามหาคนมาช่วยด้วยก็ดีนะครับกันเราช่วยก็ได้ครับผมดึงหน่อยดึงกันหน่อยครับแฟนโอ้โหเรียบร้อยเลยครับไม่งั้นก็ไม่เป็นไรใส่เลยไม่งั้นก็ลูกค้าดูให้มันตรงที่เราวางไว้นะครับแล้วก็ใช้เทปใส่ครับใส่ก่อนกดนะครับเราก็ค่อยไปกดก่อนแล้วค่อยรูดนะฮะถ้าเกิดรูดเลยเนี่ยงานมันอาจจะเสียแบบเมื่อกี้ได้เมื่อกี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะที่ทำที่ไม่ดีเมื่อกี้นะอันนี้ก็ทำแสดงให้ดูเฉยๆแสดงให้มาทักทำคนเดียวเมื่อกี้ทำคนเดียวทำสองคนมันจะง่ายกว่านะครับใช่ครับเพราะมันเป็นงานใหญ่มันเป็นงานละเอียดนะครับผมต้องระมัดระวังใช่ไหมนี่ผมได้แล้วบล็อกหนึ่งง่ายๆครับได้แล้วมาบล็อกหนึ่งต่อมานะครับเรามาดูแผ่นเหมือนเดิมครับเราก็ดูแผ่นอันนี้นะครับว่ามันเข้ากับตรงไหนได้บ้างนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราต้องครอบให้มันเกินออกมาเกยกันนะครับผมมันง่ายต่อการที่จะเชื่อมงานกันใช่ไหมครับถูกต้องครับมันง่ายกว่าบางทีเราปริ้นมาในขนาดที่พอดีนะครับแต่ว่าพอเราทำมาแล้วเราปริ้นออกมาแล้วมันอาจจะไม่พอดีก็ได้เราอาจจะแบบงั้นทำเกินดีกว่าเราทำขาดถ้าเราทำขาดเนี่ยจะยากหน่อยดูผมได้แล้วขีดออกก่อนใช้ดินสอลากเบาๆลากเบาๆไม่ต้องลากไหนดีนะครับไหนก็มาแปะมีใครสงสัยอะไรไหมครับก็ได้แล้วครับบล็อกที่3เราจะตัดตรงนี้ออกไปเลย
ช้แอปอะไรตัดต่อครับอ๋อควรใช้โปรแกรมอีลาสนะครับในคอมพิวเตอร์นะครับได้นะครับบล็อกที่3ปูก็มาแตะไว้นิดนึงเพื่อการเวลาเรามองจะง่ายต่อมาแผ่นที่3รวมแล้วนี่ทั้งหมดกี่แผ่นครับเนี่ย6แผ่นเลยครับหลังนี้หลังใหญ่6แผ่นคนก็ตัวน้อยนึงถ้าเป็นหลังใหญ่แท้ใช้6แผ่นครับตัวนี้ใช้6แผ่นเขาเลยส้นมาหน่อยวัดก่อนคุณจะเริ่มแผ่นกลางก่อนครับเวลาเราต่อบอกข้างๆมันจะง่ายนะครับระวังนะครับตอนนี้ครับตอนกรีดให้เราระวังเพราะว่ามันสามารถเกยขึ้นมาได้ก็จะฟิตเข้ามือไปเลยครับคัตเตอร์นะครับมันคมมากครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังได้แล้วนะครับได้แล้วเรามาWe'll be right back.
แชร์ไป5แชร์แล้วครับโอ้ขอบคุณมากครับผมมากครับผมคุณธนาชัยสร้อยคำครับอันนี้คือได้ละถ้าทำคนเดียวนี่ออกเลยว่าปวดหัวครับปวดหัวแน่นอนครับผมเอาลูกค้าเข้ามาช่วยด้วยก็ได้นะครับได้เหรอครับแล้วคุณมันขาดจริงๆนะเราว่ากี่ดูมันเนียนเกินไปจนเรามองไม่ออกเลยพลาดง่ายเลยนะครับต้องมีความระมัดระวังสูงมากมาไว้ลากต้องระวังตอนแปะอย่างดีเลยนะคุณนพนัทนะครับแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับคุณนพนัทขอบคุณมากครับนี่เราได้แล้วครับแผ่นที่5ขยับหนึ่งทีตรงเลยนะครับ
ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับครูภูมิด้วยนะครับผมกำลังใช้สมาธิอย่างจังเลยนะสมาธิการตอบบล็อกนี่ต้องสุดๆเลยนะครับผมเป็นนี้นะแยกมันต้องใช้แบบจุดเร่งเลยนะถ้าตอบเพี้ยนงานลูกค้าก็เพี้ยนตามไปด้วยเลยนะครับเนี่ยก็ให้ลูกค้าต่อเองเลยจะไม่ใช่หรอกจับรางวัลช่องไหนบอกนะเดี๋ยววันนี้ก็จับกี่รางวัลนะสองวันครับสองวันพอโอเคเลยโอ้เป็นไงเนาะช่างต่อเป็นไงเนาะจานก็เติมเต็มวันนี้เราก็รีสปีดเรื่องการลอกลายนะครับเพราะว่าเราก็ให้ทีมงานลอกไว้ส่วนหนึ่งนะครับจะได้ดูตัวอย่างคร่าวๆสาธิตเบื้องต้นว่าหลังจากถ้าได้แบบนี้ก็เริ่มนึกภาพออกละโอเคอันนี้คือเสร็จแล้วทีนี้ครูก็จะมาตัดให้มันเข้าดูเข้ากับรูปแบบหลังของเขาต่อเลยครับบล็อกใหญ่ขนาดนี้อันนี้เสร็จแล้วนะครับต่อบล็อกนี่ครับผมหกแผ่นหกแผ่นด้วยกันเราจะได้งานที่ไม่เสียรูปลักษณ์ไปครับผมนี่ต่อไปก็จะเป็นอะไรครับต่อไปก็จะเป็นการลอกลายใช่ขั้นตอนลอกลายเดี๋ยวเราสาธิตเป็นจุดก็ได้เราลอกลายไปจุดหนึ่งกันแล้วใช่ไหมครับลอกลายเป็นจุดๆให้ใช่แสงเงาอะไรพวกนี้ก็ได้คุณแทนธนกรแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับคุณแทนผมโอเคผมไปลอกลายก่อนนะผมขอพักสักแป๊บนึงนี่คือลายที่ลายส่วนนึงนะลายที่ทีมงานลอกไว้แล้วครับส่วนนึงอันนี้คือลอกลายแล้วนะครับอันนี้จะเป็นแผ่นเล็กนิดนึงส่วนนี้จะเป็นแผ่นใหญ่มากพี่วัดสดจริงเมื่อกี้เลยวัดกันเมื่อกี้อันนี้วัดกันคร่าวๆไว้เมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการลอกลายนะครับว่ามีเทคนิคยังไงในการลอกให้แบบเราเห็นภาพนี่สำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับครูก็จะมาแนะนำนะครับว่าการลอกลายเนี่ยลอกยังไงแสงเงาทำไมเราถึงลอกเป็นบล็อกเป็นแสงเงาได้นะครับก็คือพวกเส้นยาวเนี้ยให้เราใช้ข้อมือยาวนะครับลากลอกลายเนี่ยเราหมุนไปเลยหมุนแบบรูปแบบงานนะครับไม่จำเป็นต้องบล็อกอยู่ที่เดียวนะครับให้เราหมุนไปเลยนะครับ
สมมติว่าผมลอกเส้นปีกตัวนี้ผมจะใช้มือยาวแล้วจับปากกาสูงๆไว้กดเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับไม่ต้องกดแรงมากถ้ากดแรงมากกระดาษจะทะลุนะครับเพิ่งมายังทันไหมครับทันครับผมช่วยแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับผมครูก็จะลอกมาเห็นไหมฮะก็ใช้ข้อมือยาวเลยจับปากกาวงยาวๆเข้าไว้นะครับไม่ต้องจับสั้นขนาดนี้มันจะไปได้ยากถ้าเราจับปากกายาวนะครับยาวแค่ไหนเราก็สามารถไปได้นะครับหรือเราจะยกข้อศอกก็ได้ป่ะอันนี้อยู่ที่กระดาษลอกลายด้วยครับใช่ที่กระดาษลอกลายด้วยอันนี้คือลอกลายในกระดาษ A4 นะครับไม่ได้ลอกลายในกระดาษตัวนี้มันจะมีทั้งโอ้โหสว่างขึ้นมาเลยโลกใสเลยมันจะมีทั้งลอกตัวนี้ด้วยแล้วก็ลอกกระดาษ A4 ด้วยนะครับอันนี้ถ้าเป็นลอกตัวนี้ก็เป็นพวกงานเล็กๆธรรมดานะครับต่อมาครับเป็นพวกบล็อกแสงเงาพวกเส้นพวกนี้เรารู้แล้วนะว่าเส้นเขาลอกแบบถ้าเกิดเราลอกครั้งที่นี้ครับลอกครั้งเดียวถ้ามันจบได้งานเส้นลอกลายจะดูเนียบนะครับการทำงานจะง่ายขึ้นอย่างที่ครูบอกครับก็คือการลอกลายเนี่ยสำคัญตรงที่ว่าถ้าเราลอกลายที่ค่อนข้างเนียนและละเอียดเนี่ยเราก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นแต่ว่าเราลอกลายแบบสักจะลอกก็ลอกลอกแบบเราก็จะลำบากเราตอนทำงานนะครับนี่เรื่องการบล็อกแสงเงาและอย่างพวกตัวพระเนี่ยตัวพระสังเกตว่าเขาจะมีแสงเงาเล็กๆตรงนี้ก็คือมัดของเสื้อเขาคุมไว้อยู่ถูกไหมครับครูก็จะใช้การบล็อกเป็นเส้นปะนะครับครูใช้เป็นเส้นปะแบบนี้เห็นไหมฮะเพื่อเวลาเราลอกลายนั่นแหละมันจะมองเห็นเป็นเส้นปะแล้วเราจะบล็อกแสงเงาได้ง่ายขึ้นนี่นะครับเห็นกันไหมเอ่ย ใช้เส้นปะนะครับตรงไหนให้เป็นแสงเงาครูใช้เส้นปะหมดเลยนะครับตรงไหนเป็นแสงเงาอีกอันนี้คือลอกเสร็จกันหมดแล้วนะครับก็แต่ว่านี่คือครูยกตัวอย่างให้คร่าวๆนี่สมมติว่านี่ครูเส้นปัดนะฮะอันนี้คือลอกแบบรีบๆมากเลยนะครับเพราะว่าครูไม่ทันไลฟ์สดนะครับมันมีเส้นปะอยู่ครับเดี๋ยวเราก็จะมาปะอีกทีเดี๋ยวครูขออนุญาตไปปะครับแป๊บนึงเดี๋ยวมอบหน้าที่ต่อไปให้คนหนึ่งนะครับผมถ้าทุกคนช่วยกันคอมเมนต์ด้วยครูพูดเป็นยังไงบ้างไวเกินไปไปเกินไปไหมสักแก้วก่อนถ้าใส่สักแก้วคุณจะได้อ่ะปรับปรุงตัวได้นะฮะเจอกันครับครับผมช่วงนี้พบกับอีกทีนึงคุณหนึ่งคุณหนึ่งพบประชาชนไม่ใช่สอบสอบใช่ไปไปนั่งเลยไปปุ่มกดแล้วเห็นเมจิอันนั้นถูกไหมเมจิไว้บอกเดี๋ยวเราตั้งตรงนี้ก็ได้จำเลยมีสปีดเลยโอ้เร็วโอ้สวัสดีครับสักครู่นะครับกล้องโฟกัสอยู่ไฟมันก็เลยครับก็อยากผมสรุปคร่าวๆนะครับก็วันนี้จะทั้งวันครับเจ็บภูมิเจ็บคอเลยเสริมนั่นแหละทีนี้ผมจะมาสรุปตัวมากคือการลอกลายหรือการล่างภาพใช่ไหมเราจะเห็นหลายเทคนิคอย่างเช่นบางข้างก็ยังไงครับคือฟรีแฮนด์ใช่ไหมครับฟรีแฮนด์กับการลอกลายเนี่ยมันยังไงต่างกันยังไงข้อดีข้อเสียนะครับอย่างเช่นการฟรีแฮนด์มันก็จะลบง่ายใช่ไหมครับในการระวังการสั่นมากแต่ว่าการฟรีแฮนด์ดันมีข้อดีตรงที่ว่ามันเข้ากับร่างกายมันเข้ากับเชฟเดี๋ยวผมจะฟรีแฮนด์คร่าวๆให้ดูสมมติว่าเราจะมีการสักอย่างเงี้ยบางทีลายมันมาทรงแบบใช่ไหมร่างกายที่เราได้จากเน็ตมาพอยืดปุ๊บรูปทรงเสียใช่ไหมครับมันเลยกลายเป็นว่าคือไม่เข้ากับร่างกายการสักตัวประกอบเนี่ยผมเลยมองว่าคือให้เข้ากับรูปทรงของพื้นที่กล้ามเนื้อมันจะสวยถึง 60% นะครับลองดูดีๆนะต่อให้เราปัดสะบัดทีแปรงปล่อยยังไงถ้าเราดูสังเกตงานดีๆว่าการจัดวางเนี่ยคือส่วนหนึ่งที่ทำให้งานสวยถึง 60% ใช่ไหมครับมันดูเข้ากับมัดกล้ามเนื้อทีนี้ถ้าเราไปยืดคำว่าวงกลมนะไปยืดออกมันก็ไม่กลมใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นว่า
การฟรีแฮนด์มันเลยได้ข้อดีตรงที่เข้ากับร่างกายเดี๋ยวผมจะฟรีแฮนด์ให้ดูถ้าในไอดีฟรีแฮนด์ถึงจะแบบให้มันสะอาดใช่ไหมครับเพราะว่าขีดแล้วมันก็ผิวหนังก็นุ่มแล้วก็ขีดแล้วมันก็หลายเส้นติดยากมากแล้วเราต้องใช้ปากกาอะไรฟรีแฮนด์นะเดี๋ยวผมให้นายแบบสั่งตรงมาจากอะไรนะอเมริกาสีนั่นแหละแข็งแรงเลยผมจะให้ดูว่าสมมติอย่างนี้ก็เดี๋ยวไปล้างแล้วก็ลอกลายสมมติว่าอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งในเรื่องของการอีกเมื่อเราได้แบบลอกลายที่ปิ้นต่อบล็อกเต็มหลังใช่ไหมครับเวลาเราแปะเดี๋ยวเราดูสาที่ตอนเราแปะคนจริงเลยนะครับแล้วก็ทีนี้อีกกรณีนึงก็คือว่าข้อดีของลอกลายแบบอุ่นบนกระดาษใช่ไหมครับก็คือมันลบยากแล้วก็ค่อนข้างสะอาดใช่ไหมครับเส้นลากเส้นอะไรมันน้อยมันไม่มีเพราะเราลอกลายตามแบบนั้นเลยนะข้อเสียก็คือระวังในเรื่องของสัดส่วนใช่ไหมครับบางคนก็ยืดออกวงกลมก็ยืดเบี้ยวใช่ไหมฮะสัดส่วนก็เพี้ยนแบนก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูอีกวิธีหนึ่งนะฮะก็คือฟรีแฮนด์หรือเราจะฟรีแฮนด์ผสมกับการลอกลายได้ครับยกตัวอย่างเช่นใบหน้าเราอาจจะฟรีแฮนด์มันเสียเวลามันช้าใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการมาร์คคร่าวๆตำแหน่งสมมติผมจะฟรีแฮนด์ลายนี้นะเจอพอดีเลยเดี๋ยวเราหนีบใช้แต่ต้องหนีบมวยก็ได้นะครับเราก็ดูเอาไปตัดเราให้อย่างเช่นเราจะฟรีแฮนด์ตัวนี้นะการฟรีแฮนด์เนี่ยทำยังไงดีประการขีดเขียนน้อยแล้วก็เราจะสั่งไงให้ไม่ลบข้อดีมันมีข้อดีข้อเสียผมก็เลยว่าให้มองเห็น2มุมเลยนะครับก็คือลอกลายแบบลักษณะบนกระดาษนะครับต่อบล็อกเต็มหลังแล้วก็อีกอันนึงก็คือลอกลายแบบไม่ใช่ลอกลายแบบบางส่วนอย่างเช่นใบหน้าแล้วที่เหลือก็ฟรีแฮนด์เอาผมให้ดูอย่างนี้ก่อนสมมติผมจะเอาอะไรดีเอางานชิ้นนี้แล้วกันนะครับนะเห็นไหมทางบ้านเห็นเนาะเราจะทำยังไงดีถึงจะฟรีแฮนด์ได้ก่อนที่เราจะฟรีแฮนด์ใช่ไหมครับเราต้องใช้แอลกอฮอล์เช็ดก่อนเพื่อให้น้ำมันระเหยชั่วขณะใช่ไหมครับไม่งั้นเขียนยากปากกาที่ใช้ผมก็เลือกใช้ปากกาธรรมดานะครับก็คือแลนเซอร์หรืออะไรพวกนี้ธรรมดานะครับขอกระดาษทิชชู่แล้วก็แอลกอฮอล์มีไหมมีนี่ฮะเราดูผสมผสานกันไปเลยได้แบบมันกระบวนการเดียวกันครับผมมองว่ามันเป็นกระบวนการที่เราจะสั่งงานชิ้นใหญ่แล้วก็เราจะมีแจกของรางวัลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูก่อนนะท้ายรายการเดี๋ยวจะให้ครูภูมิมาจับนั่นแหละกระบวนการของผมก็คือใช้วิธีการนี้ก่อนทำความสะอาดผิวหนังให้น้ำมันระเหยช่วยขนาดแม้กระทั่งลอกลายบนกระดาษก็ตามนะครับมันมีน้ำมันนะฮะดูผมขนใช่ไหมครับแล้วก็ฆ่าเชื้อไปในตัวด้วยทีนี้เวลาที่เราจะลอกลายทำไงฮะให้หมุนเขาตั้งในเรื่องของทิ้งตัวธรรมดานะครับอาจจะหาหมอนหาอะไรให้เขากินหน่อยนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันยืดเสียสัดส่วนได้ลักษณะไหนเอาทีนี้สมมติผมว่าจะบ้านนกฟีนิกซ์เดี๋ยวผมดูหน้าจอก่อนมองเห็นอะไรบ้างให้ทางบ้านเห็นไปด้วยนะทีนี้เราเอ็นไปนี่ต้องตรงๆนิดนึงเว้นนะน้ำโมกูขอนั่นไหนหมอนไม่ได้ครับได้เราจะมาดูตำแหน่งก่อนเราแยกปากกาสองสีผมแยกเป็นสีแดงและแยกเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับอันนี้คือจำลองแล้วเขียนไอเดียสเก็ตคือขึ้นโครงสร้างก่อนเราต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดของงานก่อนใช่ไหมครับว่ามันประมาณไหนทีนี้เวลาร่างอันดับแรกสมมติผมจะร่างเรขาคณิตวงกลมผมเอาอันใหญ่ดีกว่าเมจิกได้เอาเมจิกวางไว้ไหนสีแดงเดี๋ยวผมจะร่างวงกลมขอไปอีกทีว่าผมเขียนง่ายทำยังไงมันถึงจะไม่เลอะไม่หลายเส้นอันดับแรกเราควรจะร่างแบบลักษณะเป็นเส้นปากนะครับอย่างเช่นผมดูเอาตัวไหนดีเอานกตัวนี้นะครับผมจะดูก่อนนะครับเราดูตำแหน่งก่อนเรามาร์กก่อนคือมาร์กเป็นเส้นปากอย่างนี้นะครับผมจะมาร์กเป็นเส้นปากก่อนแล้วก็ดูตำแหน่งเห็นไหมเช็คใช่ไหมครับกับประมาณนี้คร่าวๆหลังจากนั้นก็ถ้าเราขีดเลยบางทีหลายคนก็ยังไม่นิ่งใช่ไหมผ
ผมเลยว่าใช้วิธีการเส้นปากแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดูในเรื่องโครงสร้างดูเป็นเลขาคณิตก่อนนะผมก็ดูแล้วนะนี่คือวิธีการในเรื่องของการฟรีแฮนด์ข้อดีของการฟรีแฮนด์คืออะไรครับมันเข้าร่างกายนะหนึ่งขอเสริมนิดนึงครับครับเวลากดแชร์แล้วช่วยแคปลงมาทางส่งมาทางอินบ็อกซ์ด้วยใช่ใช่เพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เลื่อนล่วงจากรางวัลไม่ใช่รางวัลทีนี้ตอนนี้ผมกำลังวาดส่วนนี้นะหัวล่ะผมก็มาก่อนอันนี้คือเราหาตำแหน่งก่อนนะเราอย่าเพิ่งไปใส่เลยนะเราหาความมุดเวลาที่เราจะเขียนเราควรจะเห็นรูปภาพก่อนมองไกลๆก่อนนะว่าอะไรอยู่ประมาณไหนนะผมก็ใส่ประมาณนี้นะเป็นเลขาคณิตก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคิดเป็นเลขาคณิตก่อนแล้วมันคือภาพล่างนะครับเพราะฉะนั้นมันจะลดในเรื่องของเส้นให้มันสะอาดนะแล้วก็การปักนะผมก็คร่าวๆนะว่าตรงนี้อยู่ประมาณนี้แล้วก็ค่อยมาเป็นแล้วคอนะเราดูช่องว่างปึ๊บนะมาร์คตำแหน่งก่อนนะเพราะฉะนั้นเราฝึกคอนโทรลมือเนี่ยมันก็ต้องเป็นยังไงมันก็ต้องสามารถคอนโทรลได้การเขียนอุปกรณ์ทุกอุปกรณ์ใช่ไหมครับผมก็ดูละอ๋อปิดมาที่ตัวนี้ม้วนดูคอมโพสของเราเป็นหลักนะครับผมจะดูแบบนี้เป็นหลักจัดหน้างานเป็นหลักด้วยนะครับอันนี้คือการใช้คีย์หนึ่งก็คือในการลอกลายไม่ใช่คันฟรีแฮนด์ใส่พื้นที่นะผมก็ดูละเส้นปากตรงนี้คือแนวโค้งก็คือผมวาดตัวนี้ยกขึ้นมาเลยครับถือหน้างานเราเป็นหลักใช่ไหมฮะแล้วก็หงอนไก่หงอนนกอยู่ประมาณตรงนี้ผมตีไว้ก่อนคร่าวๆนี้แล้วเราค่อยขีดทีเดียวเห็นไหมบางทีหุ่นกับแบบที่เราจัดมันคนละเชฟคนละร่างกายใช่ไหมมันเลยดูบิดเบี้ยวได้เพราะฉะนั้นผมเลยว่าเราไปยืดบางทีก็ไม่สวยนี่ทรงจัดนี่ลองแค่โอเคมันก็ต้องอ้างอิงกับกล้ามเนื้อเวลาที่เราจัดลงนะครับผมมองเห็นอะไรบ้างตรงนี้ผมก็ขีดช่วยแชร์ได้ไหมฮะอันนี้คือเป็นวิธีการเวลาที่เราเจองานสักเป็นหลังใช่ไหมฮะเนี่ยผมขีดเป็นเส้นปากก่อนนะถามว่าอาจจะงงหรือว่าอะไรวะก็ขีดมาก่อนขีดเป็นเลขาคณิตก่อนนะนี่แหละแล้วก็หนอนคอตำแหน่งมาถึงตรงนี้นะเราก็ล่างมาเป็นเส้นปากนะเส้นปากมันจะทำให้เราใช้เส้นน้อยลงนะครับแล้วค่อยไปใช้เส้นจีตัวนี้ล่ะตัวนี้สะบักปึ๊บมาตรงนี้นะครับแล้วก็ขีดไว้นิดนึงเอาผมต้องการเต็มของโพสผมก็ทำไงครับพาดมานี่เลยดีไซน์ออกไปอีกนะครับเราเน้นร่างกายของเรานะครับใช่ไหมครับปีกทีนี้ผมดูแล้วถ้าผมวาดผมอาจจะต้องใส่ปีกแบบเพิ่มเข้าไปหน่อยใช่ไหมครับเพื่อความสวยงามของงานชิ้นนี้มันอยู่ที่ตรงไหนตรงปีกด้วยนะส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นผมก็จะแต่งขึ้นมาแบบนี้หน่อยเพื่อให้เห็นปีกตรงนี้นะจบคอมโพสผมได้ตำแหน่งผมวางตำแหน่งไว้แล้วคร่าวแล้วแต่ผมก็จะขีดฟรีแฮนด์ผมอยากให้เห็นปีกตรงนี้อีกหน่อยนึงนะอาจจะเป็นปีกหางก็ได้นะการอ้างอิงกับหน้างานจริงของเรานะครับในเรื่องการจัดวางองค์ประกอบผมก็อาจจะดึงหางเข้ามานิดนึงนี่ผมลากตำแหน่งทำไมถึงพาสเปซให้มันดูเคลื่อนไหวจังหวะที่เคลื่อนไหวมันเป็นไงฮะให้เป็นทิศทางลมหรือทิศทางเดียวกันถ้าสมมติผมพาสเปซงานเนี่ยพื้นที่ว่างนะครับเพื่อให้มันแบบงานมันมีการเคลื่อนไหวหรือว่างานมันถึงอัตรามากเกินไปเราทำไงพาสเปซงานเลยผมก็จะดูก่อนว่าทิศทางของการไหลของงานชิ้นนี้เป็นยังไงนะครับนกปีกตัวนี้พาดมาก็ปีหลังจากนั้นก็ใช้ตัวนี้เริ่มเก็บดีเทลผมก็เริ่มทำไงฮะมาร์กละเอียดแต่ผมจะดูตำแหน่งของจุดที่มันเป็นเส้นลมหน่อยนะครับเพื่อใส่ไปอะไรฮะ
ให้มันไม่ติดอัดตาให้มันแบบดูลอยดูเบานะทีนี้ถ้าผมใส่แบบของผมล่ะผมจะดูทิศทางของงานก่อนครับผมจะดูแอคชั่นกล้ามเนื้อตำแหน่งก่อนนะครับผมจะดูฟอร์มสิ่งที่เราเห็นฟอร์มกล้ามเนื้อเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะเนี่ยคือการฟรีแฮนด์คือมันดีตรงที่ว่ามันเข้ากับร่างกายใช่ไหมฮะแบบนี้แบบนี้นะครับทีนี้ถ้าใช้สีดำมองเห็นไหมผมดูปีกกำลังบินผมกล้าจะทิศทางตรงนี้โอเคนะครับเหมือนแบบนี้ฮะทิศทางลงผมก็ใส่ก่อนนะเฮ้ยระวังมันเยอะนะผมก็ใส่แบบเหมือนกับว่าถ้าเราดีไซน์พวกนี้เป็นไงฮะเรากำลังดูฟอร์มในเรื่องของการไหลของลมนะฮะผมถอดมาจากอะไรครับลมเพื่ออะไรตอนนี้เรากำลังทำงานในกระบวนการฟรีแฮนด์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าเราเน้นไปที่เข้ากับร่างกายเรานะตัวนี้ล่ะผมก็ต้องดูเชฟร่างกายที่มันไหลไปด้วยกันไม่งั้นทิศทางลมหรืออะไรแล้วแต่มันไม่มันดูแล้วขัดแย้งตาใช่ไหมครับผมก็อาจจะภาพรวมโอเคแล้วเราจะใส่นี่เลยก็คืออ้าวทำไมมันมีเดียวอันนี้มองเห็นอ่ะเห็นอยู่ครับผมผมก็จะใช้สีจริงของวัตถุผมจะใช้ปากกาแล้วกันครับมีปากกาลินเซอร์เลยก็เดี๋ยวไปเสร็จละนะผมจะเห็นตำแหน่งแล้วผมจะใช้เป็นสีแดงแล้วกันเนี่ยสีแดงเป็นเส้นลมคุณสุเทพแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับผมคุณสุเทพนี่ฮะผมก็การดึงมือเห็นไหมคอนโทรลมือให้เส้นมันตึงนะเนี่ยการคอนโทรลมือนะครับคือส่วนสำคัญเลยเห็นไหมผมมองว่าเราจะฝึกคือเส้นมันจะต้องไม่เลอะมากใช่ไหมครับไม่ฝุ่นมากตัวสีแดงคือตัวที่ผมมาร์คใช่ไหมฮะมาร์คในเรื่องของตำแหน่งทีนี้เราจะเอาจริงแล้วเราก็เป็นไงฮะเอาปากกาตัวนี้อันนี้คือแบ็กกราวด์สังเกตว่าผมแทบไม่แตะเลยนะฮะการคอนโทรลมือมันจะต้องเบานะครับแล้วก็จริงๆผมจะใช้ปากกาเล็กล่างลูกแบะไว้นะอันนี้เพื่อไม่ให้ทางบ้านงงนะผมใช้ปากกาคนเลยอย่างงลายเส้นนี่คือมันผมถอดมาจากแอคชั่นกล้ามเนื้อนั่นแอคชั่นของฟอร์มกล้ามเนื้อใช่ไหมครับว่ามันมีการเชฟข้อบิดเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดดีไซน์มาจากคือริ้วลงใช่ไหมครับริ้วลงก็อิสระหน่อยนะครับแต่ที่แน่ฟอร์มมันต้องตึงนะครับผมก็ฟอร์มให้ตึงนิดนึงเป็นริ้วลงออกนะครับใช่ไหมครับผมก็มาจบตรงนี้ทีนี้ตัวนี้ด้วยเหมือนกันก็คือริ้วลงของผมกะว่ามันจะต้องมาจากเชฟร่างกายตรงนี้ผมก็ลากนี่คือเราเน้นกับการจัดคอมโพสใช่ไหมฮะข้อดีข้อเสียของเวลาที่เราเจองานใหญ่ใช่ไหมฮะทำไมการฟรีแฮนด์ไม่ใช่ว่าอะไรนะเสียมันเสียเวลาอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ที่ทำแบบอ้างอิงในเรื่องของการจัดวางเข้าเนี่ยเข้ากล้ามเนื้อเขาเราต้องดูกล้ามเนื้อเขาสักนิดนึงว่าเป็นยังไงใช่ไหมฮะเวลาเอาลงมาเนี่ยผมจะเอาลงมาตามเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเวลาใส่เกณฑ์ดีนะครับอย่าลืมนะเอาต่ำดีกว่าครับดีกว่าขาดเผื่อไว้ดีกว่าขาดใช่ไหมครับ
หลังจากนั้นก็เริ่มเก็บนกด้วยการใช้สีแดงก็ได้นะผมก็ใช้สีแดงมาเป็นตัวการเก็บนกเราก็มาใส่ดีเทลเห็นไหมครับผมจะเริ่มเป็นไงครับถอดว่าการจับปลาตำแหน่งของผมอยู่ตรงไหนนะครับตัวนี้ผมเห็นหัวแล้วก็เริ่มเขียนก็คือเราก็ล่างอีกนะเหมือนที่เราเคยเห็นเขาล่างใช่ไหมครับว่าทำไมเขาล่างขีดเป็นคร่าวๆนะกับเริ่มขีดดีเทลใส่เข้าไปนะก็คือตำแหน่งนี้คือหัวใช่ไหมครับแล้วก็แก้มตรงนี้เพราะฉะนั้นมือที่เราคอนโทรลต้องเดี๋ยวทิปตอนจบเดี๋ยวผมจะฝากในเรื่องของการฝึกให้ด้วยนะครับว่าฝึกมือเบาฝึกแบบยังไงนะแล้วก็ดูไกลๆด้วยนะครับเวลาใช้ปลาช่วยกันแชร์ด้วยนะครับคือผมก็ขี่มานะปลาคือส่วนที่สำคัญเลยนะมีคำถามก็สามารถถามไปด้วยได้เนี่ยก็คือเมื่อเรามาร์คตำแหน่งเสร็จใช่ไหมครับเนี่ยผมก็จะเริ่มใส่เรื่องของดีเทลแล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับส่วนนี้ก็คือแก้มเนี่ยเพราะฉะนั้นเราขึ้นรูปเป็นไงเลขาคณิตเนี่ยผมก็ดูว่างานของผมที่อยู่ตอนนี้มันเป็นแบบไหนก็อ้างอิงจากตัวนี้นะครับแต่ว่าจับในเรื่องของอะไรครับเข้ากับงานเราใช่ไหมครับเพราะว่าอ้างอิงกับคอมโพสไม่ได้ผมก็ลากมาแบบนี้แล้วก็เป็นตาแบบนี้ตาอยู่ประมาณตำแหน่งนี้นะฮะลูกตานกนะครับเขียนเมฆว่าถูกวาวก็ต้องระวังนิดนึงนะผมก็เขียนคร่าวๆใช่ไหมฮะผมจะทำเป็นแล้วก็ดูความถ้าเรามีคาดเคลื่อนนิดหน่อยก็มันก็แค่นิดหน่อยละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราวางมาร์คในเรื่องของภาพรวมแล้วเก็บเป็นแค่บางส่วนผมก็เก็บแค่บางส่วนก็คือจะเฉพาะพื้นที่ใช่ไหมครับถ้าเก็บปากเก็บตรงนี้นิดหน่อยนี่ครับผมก็ดูละแต่ถ้าผมทำจริงผมจะใช้ปากกาเล็กๆใช่ไหมครับผมกลัวทางบ้านมองไม่เห็นผมก็เริ่มเห็นแล้วว่าหงอนใช่ไหมนะเอาให้เข้ากับเชฟเราก่อนผมก็ดูแล้วว่าผมอาจจะดึงมาอีกก็ได้ไม่ผิดอยู่แล้วใช่ไหมครับให้มันดูแบบแข็งแรงขึ้นตัวนี้ตัวผู้ละกันอะไรเงี้ยครับดูดันนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไล่ลงมาตัวนี้คอมีขนใช่ไหมฮะขนแบบนี้ผมก็เห็นไหมครับเว้นที่ว่างสเปซไปเลยก็แล้วแต่เราจะลากก็คือเป็นมัดเป็นโครงสร้างไปหน่อยฮะผมมองว่าฟรีฟอร์มเนี่ยคือพวกหัวขนทรงผมอะไรพวกนี้เราควรจะยังไงฮะคือมันเป็นลักษณะฟรีฟอร์มแต่ว่ามันมีมัดโครงสร้างควบคุมไม่งั้นมันจะแบนนะมันจะสเปซสปัดได้เราก็ใช้วิธีการใส่เป็นมัดแบบนี้ใส่เป็นมัดโครงสร้างปึ๊บนี้นะครับใส่เข้าไปนะขอโทษใส่โครงสร้างเข้าไปเมจิกธรรมดาเนี่ยเวลาเห็นไหมครับมันจะมีข้อดีข้อเสียอย่างเช่นที่ของผมก็คือว่าเวลาเราจะฟรีแนนเราต้องทำเป็นเส้นปากไว้หน่อยนะครับเราขีดทีเดียวบางทีมันนุ่มใช่ไหมครับแล้วก็มันก็ยังต้องเช็คอยู่เพราะฉะนั้นการทำเป็นเส้นปากเนี่ยมันทำให้เราลบง่ายแล้วก็เส้นค่อนข้างฟอร์มหนึ่งนะผมก็ดูใส่อันนี้ก็คือฟอร์มคอมโผล่มันแล้วก็ค่อยมาม้วนเข้าตรงนี้ปีเก็บตัดทำไงเก็บมีปัญหาระดับชาติเลยนะครับคือหัวปึ๊บมองเห็นนี่เข้ามานี่นะผมอ้างอิงงานที่เราทำเป็นหลักเลยนะครับนี่คือการดีไซน์ในเรื่องของการฟรีแฮนด์ว่าผมก็ดีไซน์มาดูในเรื่องของคอมโพสก่อนนะครับงงไหมทางบ้านดูในจอลงไหมมีใครสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นกรอบพื้นที่ตรงนี้เป็นกระดูกตรงนี้เป็นอันชี้แล้วก็กระดูกมาปีกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นขนนกเข้ามานะ
ผมก็มาดูว่าการเดินพื้นที่อ่ะผมดูมีคนคุยนกอีกตรงนึงผมก็ต้องดึงเข้ามาขึ้นข้างบนมาเพื่อให้งานเราดูเต็มก่อนนะนี่คือการฟรีแฮนด์ลักษณะเหมือนกับว่ายังไงครับเน้นไปที่กล้ามเนื้อเรานะผมก็ไม่ได้อะไรผมก็ตามแบบปรับประยุกต์ก็คืออะไรเคลื่อนย้ายให้มันรูปทรงนั้นมันอยู่ในพื้นที่ของเราใช่ไหมฮะอันนี้ผมให้ดูก่อนนะแล้วก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราแปะให้ดูมีคำถามมีคำถามครับครูแต่เขายังไม่ถามเลยเอาจากคุณพงษ์พีระถามว่าบางคนว่าเมจิกอันนี้มีอันตรายไหมใช่ไหมฮะผมก็ส่วนใหญ่ก็ใช้เมจิกแบบนี้ฮะลากภาพก่อนใช่ไหมมันจะมีประการที่ฟรีแฮนด์ด้วยนะครับฟรีแฮนด์ทีนี้มันอยู่ที่เราผมก็ใช้ประการเลเซอร์นะครับมองไม่ค่อยเห็นแบบเลยครับแบบนี้นี่เหรอใช่ใช่โอเคใช้ประการเงินไหมได้ยังมันมีประการดำอีกไหมครับโมไม่มีเลยครับแต่ว่าแยกสีอ่ะผมก็คร่าวๆว่าตรงนี้คืออะไรนะจริงๆผมก็อาจจะขีดแค่อย่างนี้นะที่ผมไม่เห็นว่าตำแหน่งเริ่มเป็นแบบอะไรคือตรงไหนใช่ไหมครับแล้วก็นี่ขนปุ๊บมาปุยผมปุยแล้วก็อันนี้ผมเอาน้ำเงินเขียนแล้วกันครับมันค่อยเห็นชัดเนาะนี่ผมเอาน้ำเงินแล้วกันครับเดี๋ยวทำให้เป็นแบบชัดๆเลยนะอันนี้คือคอนะฮะเห็นไหมคอฟองคอมาปึ๊บแล้วก็ขีดคือเวลาขีดเนี่ยลากมือนิ่งๆยิงๆปึ๊บเข้าไปนะผมว่าตัวนี้พื้นที่ตรงนี้คืออะไรคือผมจะเว้นที่ว่างเป็นแบ็คกราวด์ผมก็ขีดไปก่อนเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นน้ำเงินให้ครับเมนใหญ่ๆสักก่อนใช่เนี่ยผมเอาใช้น้ำเงินอันขีดก็คือตอนนี้เส้นจริงที่เราจะใช้สักแล้วผมก็ใช้วิธีการแบบนี้สักคนโทรเข้ามาชัดแล้วครับขอบคุณมากครับผมกลัวงงนะเพราะว่าผมกำลังเอาเอาไว้ก่อนนะทำมือจะไม่ถ่ายได้อาจจะได้ไม่เอาดำเลยนะแล้วหนีบแขนนี้นะล็อกแบบนี้เอาสั้นเห็นไหมครับผมต้องเห็นด้วยนะครับทีนี้ผมจะเอาเส้นจริงละเราทิ้งตรงเบี้ยวละเบี้ยวผมจะเอาเส้นนี้เป็นเส้นจริงละใช่ไหมครับเส้นจริงผมก็มาร์คเลยตำแหน่งตรงนี้ดูแลสัดส่วนขีดเส้นจริงก็สุดท้ายคือเส้นจริงแล้วนะครับที่เราจะใช้ในเรื่องการสักผมดูขีดเป็นเลขาทีนี้ครับแล้วก็ใส่นะครับนี่คือตำแหน่งตานะครับนะปากอยู่ตรงนี้นะเขาเรียกเอาไลน์สเก็ตไหมครับใช่ๆอันนี้ก็เป็นลักษณะเอาไลน์สเก็ตใส่เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เราเหมือนกับว่าเวลาที่เราเดินน้ำหนักสักใช่ไหมครับเส้นสักเนี้ยมันจะได้ให้ค่าแบบง่ายขึ้นใช่ไหมครับว่าตรงนี้เข้มหรือตรงนี้อ่อนนะผมก็จะเริ่มใส่ดีเทลว่าเพียงแค่โครงสร้างครับคือเราล่างภาพพวกฟรีแฮนด์เนี้ยคือแสดงว่าเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าอันนี้คืออะไรใช่ไหมครับอย่างผมบางทีล่างแบบนี่วาดอะไรวะใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วผมมาร์คเข้าใจแล้วก็คือความเข้าใจว่าอันไหนตำแหน่งไหนนะที่เหลือตอนสักเก็บนะครับเอาเครื่องสักฟรีแฮนด์เข้าไปใส่ก็ได้เห็นไหมติดแบบนี้อันนี้คือเราจะเริ่ม
เหมือนกับว่าเรียกใช้เส้นจริงละว่าอยู่ประมาณไหนใช่ไหมฮะถ้าเป็นภาพเหมือนทำไงฮะถ้าเป็นภาพเหมือนผมก็จะใช้วิธีการใบหน้าผมจะลอกลายแต่ถ้าเป็นพวกเสื้อผ้าร่างกายเนี่ยผมใช้วิธีการวาดเอานะแล้วก็หงอนก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะวาดสีเงินให้ผมผมเน้นได้ว่าตอนนี้ผมเน้นในเรื่องของการคือเข้ากับร่างกายว่าตำแหน่งอะไรพวกอย่างนี้ใช่ไหมครับหงอนข้างเวลาลากหนวดลากผมลากอะไรพวกนี้พยายามทำให้เป็นมัดหน่อยนะฮะมันมีฟองแบบอันไหนอยู่หน้าอยู่หลังใช่ไหมฮะตรงนี้ไม่หายไปมันยังเห็นลางๆผมอาจจะใส่เข้าไปเห็นลางๆนิดนึงก็ได้เหมือนควันมันแบบหมอกมันแบบพอเห็นโครงสร้างข้างในใช่ไหมฮะนะทำไมผมถึงผ่าควันเพราะว่าให้งานไม่แน่นให้มันดูแบบไม่อึดอัดตาใช่ไหมครับเนี่ยผมก็จะเหมือนกับว่าเหมือนเราเคยเห็นหมอกควันที่มันสามารถมองเห็นวัตถุลางๆได้ก็ใส่เข้าไปด้วยได้นะครับเพื่อให้ฟอร์มเราเหมือนดูเต็มเดี๋ยวงานดูขาดบ้างอะไรบ้างนะหรือก็ใส่คร่าวๆว่าจะเห็นลางๆนิดนึงนะฮะใส่แสงเงานี่คือการฟรีแฮนด์ที่ว่าเน้นไปทางด้านเข้าเชฟร่างกายเขาเลยนะแล้วผมก็หนวดนะผมขนตรงปุยๆเนี่ยเราควรจะล่างเป็นมัดเนี่ยเป็นมัดหนึ่งมันจะได้รู้ว่าเวลาเราสะบัดเนี่ยมันอันไหนหน้าอยู่หลังได้ใช่ไหมครับไม่งั้นกลายเป็นว่ามันดูเป็นแผ่นเดียวกันใช่ไหมฮะเนี่ยผมก็ดูว่านี่คือมัดนี้นะอะไรนี้นะครับนะแล้วก็ค่อยเข้ามาสู่ลำตัวนะเป็นฟอร์มให้มันหน่อยนะไม่ใส่เป็นสปาดหรือว่าไม่คือมันต้องเป็นมัดเป็นทรงอ่ะเหมือนหนวดเข้าทรงผมเนี่ยเราต้องหาทรงให้งานให้ได้นะแล้วก็ลำตัวนะจุดนี้จะเป็นแบ็กกราวด์ผมระบายให้ดูว่าตรงนี้คือจะเป็นแบ็กกราวด์นะฮะคือที่เราจะทำการผ่าลมเข้าไปนะแล้วก็เจ็บหลักทำยังไงผมก็ดูว่าเวลาเราฟรีแฮนด์เราก็พยายามแบบคอนโทรลมือเบาๆหน่อยนะครับผมมองว่าไอ้เวลาเขียนรูปเห็นไหมต้องฝึกเขียนในเรื่องของทุกอุปกรณ์นะฮะนี่ฮะผมก็ดูตำแหน่งแล้วปึ๊บเส้นปากตรงไหนที่เราโค้งไม่ถนัดให้ปากก่อนเพื่ออะไรเพื่อจะได้แบบขีดบางคนขีดแล้วมันหลายเส้นนะผมแนะนำว่าปากก่อนนะฮะปากก่อนเนี่ยปากก่อนก็ได้แล้วค่อยไปขีดนะครับแล้วผมก็ใส่ดีเทลเข้าไปว่ามันคือส่วนอะไรของนกใช่ไหมฮะหางหรืออะไรเนี่ยก็คือปากก่อนก็ได้นะครับเนี่ยปากแบบนี้แล้วค่อยมาขีดตามก็ได้ครับคือเราจะไม่ให้มันงานแบบหลายเส้นใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะงงตรงนี้เหมือนกันก็ปากก่อนถ้าเป็นจุดโค้งคือให้มันจบกล้ามเนื้อนะครับผมจะดูว่ากล้ามเนื้อที่เราตีมาเนี่ยมันต้องจบยังไงใช่ไหมครับแล้วค่อยมาเป็นตัวนี้ขนก็ขนแหลมธรรมดาครับอย่าลืมถอยมองไกลๆนะครับเวลาที่เราทำตรงนี้เพราะบางทีมันแบบสัดส่วนอะไรพวกนี้นะครับเวลาทำเกล็ดแหละทำยังไงนะครับผมดูฟอร์มมันก่อนอย่างเช่นตัวเนี่ยมันมีฟอร์มตรงนี้หนึ่งฟอร์มฮะผมใช้สีแดงขีดเห็นไหมฮะใช้เส้นล่างดูเป็นโครงสร้างมัดในขาที่นี่ก่อนใช่ไหมฮะหลังจากนั้นทำไงฮะดูเกล็ดว่ามันไปแนวไหนถ้าผมใช้สีแดงก็คือมันไปแนวนี้โค้งตามลำตัวมันโค้งตามลำตัวนะครับทีนี้เรามาดูทีนี้ฝั่งนี้ด้วยนะมันก็ต้องโค้งตามลำตัวก็คือเราดูทิศทางของมันนะว่าตัวมันบิดทางไหนอันนี้ผมเขียนรายละเอียดเราก็แทรกเส้นเข้าไปนะที่แน่เราดูฟอร์มมันเป็นหลักนะครับทีนี้ถ้าเอาสีจริงก็จะเป็นตัวนี้เราก็ดูว่าการขีดของเขียนใช่ไหมฮะก็เอาดินสอก็ได้ครับไม่ใช่เอาปากกาดินเซอร์มันก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าอย่างเงี้ยผมไม่ขีดละผมใส่เลยใช่ไหมครับผมเข้าใจแล้วว่าอะไรมันอยู่ยังไงใช่ไหมครับเพราะมันใส่ได้เลยแล้วก็เข้าใจแล้ว
ก็จะไล่มาเป็นเกล็ดนะคือถ้าเราขีดเป็นตะข่ายดักไว้เนี่ยมันเป็นไงฮะมันทำให้สารไม่มั่วใช่ไหมฮะเกล็ดมันต้องไม่มั่วนะครับถ้าดูดีๆเนี่ยผมว่าคือผมเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมครับผมก็ใส่เข้าไปมันก็จะเป็นลักษณะไอ้ตัวนี้เป็นอะไรเพราะเกล็ดนะถ้าสักจริงผมก็ไม่ต้องขีดแบบนี้แล้วคือบางทีผมเอาเครื่องสักนะครับล่างเลยนะคือสักไปแล้วเอาเครื่องสักล่างเบาๆใช่ไหมครับคล้ายเส้นน้ำเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นลักษณะเกล็ดออกมานะครับตัวนี้ก็เป็นขนปุยเราก็เริ่มดูเข้าใจแล้วตัวนี้ผมก็เอาหางตัวนี้ยกขึ้นมาเพราะว่าไม่เต็มคอมโพสใช่ไหมครับผมทำไงก็ใส่หางขึ้นมาการลากน้ำหนักนะเส้นต้องตึงนะผมก็ใช้วิธีการว่าดูตัวนี้เป็นกลมๆก็ขีดนะการลากมือผมแทบไม่แตะสัมผัสไปที่หุ่นเลยนะผมใช้วิธีการแบบใช้ตาประคองนะผมก็ใส่ก้านเข้าไปนิดนึงอย่างนี้นะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะฝากทิปวันนี้มีจับรางวัลด้วยเนาะแล้วก็เห็นไหมมันคือเส้นตัวนี้ผมแล้วก็ผมก็อาจจะเพิ่มตัวนี้อีกนิดนึงก็คือให้มันเต็มกล้ามเนื้อใช่ไหมครับผมก็ดูก่อนปึ๊บนี่คือการเน้นจับองค์ประกอบกับกล้ามเนื้อเป็นปีกเป็นหางมันที่มีขนสีใช่ไหมครับผมก็ใส่เข้าไปนะมันก็จะเห็นร่องรอยดีไหมผมก็ดูเห็นร่องรอยนิดนึงของอีกหางนึงคือคอมโพสต์มันต้องเต็มใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยมาเป็นแบ็กกราวด์ปิดแบ็กกราวด์แบบปิดจบในเรื่องของอะไรครับพื้นที่กล้ามเนื้อจบแบบตัดทองหรือจบแบบคืนหายไปกับกล้ามเนื้อนะครับเนี่ยอย่างนี้ทีนี้มันก็เหมือนกันครับทีนี้เราไล่มาเป็นมัดกล้ามเนื้อละตัวนี้ล่ะตัวนี้เราก็ดูโครงสร้างสรีระปึ๊บมานี่นะระวังมันยืดนะนี่คือส่วนสำคัญที่อีกอย่างนึงเวลาที่เราใช้ในเรื่องของการทำไมถ้าลอกลายบางทีผมมองว่าบางงานใช่ไหมครับบางงานมันเป็นยังไงบางงานมันยืดแล้วเสียสัดส่วนนะครับเชฟร่างกายหุ่นกับร่างกายแบบนะไม่ตรงกันใช่ไหมครับมันดูแล้วแปลกๆเนี้ยเราก็ใช้วิธีการฟรีแฮนด์นะครับฟรีแฮนด์ผสมก็ได้ลอกลายหัวที่เหลือตัวก็ขีดอย่างที่ผมแนะนำคือขีดเป็นเส้นปากก่อนดูตัวละตัวมันโค้งไปแบบไหนส่วนนี้ก่อนก็คือตัวโค้งมาแบบนี้เกล็ดโค้งมาเราทำช่องใหญ่ก่อนแล้วค่อยซอยก็ได้เนี่ยโค้งมาแบบนี้เสร็จปุ๊บแอบนิดนึงเราโค้งมาแบบนี้ใช่ไหมฮะมองดูดีๆนะครับอ๋อมันโค้งแบบนี้เลยนะครับผมก็พยายามอ้างอิงว่าร่างกายนะเชฟของนุ๊กเนี่ยผมก็ดูแล้วตำแหน่งมาแบบนี้แล้วค่อยมาเป็นเราก็ขีดเส้นปากก็ได้นะเนี่ยผมค่อยมาซอยเอานะครับว่าให้มันก็คือนะมันจะไม่มั่วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าทิศทางไหนทิศทางนี้ก็อย่างที่เราเริ่มเมื่อกี้ใช่ไหมครับเราเริ่มแบบนี้ตัวนี้มันก็จะเริ่มเป็นลักษณะเหมือนแบบเดี๋ยวผมดูก่อนว่าม้วนไปด้านไหนนะครับแบบนี้ทีนี้มันคือต้องตามร่างกายผมก็ขีดแบบนี้ก่อนนะนะผมขีดแบบคือช่องห่างไม่เป็นไรครับคือเราขีดก่อนแล้วก็ค่อยมาซอยแบบเล็กๆใช่ไหมฮะผมก็ดูว่ามันจุดพับนี่มันจะต้องค่อยๆเล็กลงแถวนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยตัวนี้มาโค้งมาแบบนี้แล้วก็ค่อยมาดูจุดตำแหน่งนี้ก็คือตัวนี้ก็เป็นลักษณะเห็นไหมมันกินมากับเส้นนี้กินมากับเส้นนี้
กี่บาทเส้นนี้ใช่ไหมครับทีนี้เราก็มาใส่สีน้ำเงินนะครับเพื่อไม่ให้เรางงงงไหมครับทางบ้านงงไหมงงตาแตกทั้งคณะเลยใช่ไหมครับวาดอะไรวะใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มมาใส่เกล็ดนะคือถ้าเราไม่ทำแบบนี้เรามันมีโอกาสมั่วได้ใช่ไหมครับซึ่งเกล็ดมันไม่ควรมั่วใช่ไหมฮะมันค่อนข้างที่เป็นไงฮะมันเหมาะคือมันเป็นพื้นผิวด้วยเนาะแต่ว่าเออมันเป็นพื้นผิวที่มีเกล็ดเข้าไปแปะแม้ผมก็เห็นแล้วเนี่ยว่าอะไรอยู่ตรงไหนก็คือเราล่างแบบนี้มังกรเหมือนกันครับมังกรก็ต้องทำแบบยังไงอ่ะมังกรก็ต้องตีนะครับตีตะข่ายก่อนนะครับผมแนะนำว่ามังกรก็ต้องตีอ่ะเพราะว่าไม่งั้นใช่ไหมมันเพี้ยนง่ายนะครับเพี้ยนแล้วงามากเลยนะมันแบบรูปทรงบิดเบี้ยวได้นะผมก็ดูตามร่างกายแล้วหลังจากนั้นค่อยใส่แสงเงาเครื่องคือถ้าสมมติมันบิดอันหนึ่งนะถ้ามันบิดอันหนึ่งจะเป็นไงครับมันจะเป็นเสียทรงเลยนะมันจะดูแปลกๆทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังในเรื่องของการแล้วเวลาสักล่ะเอาตั้งเครื่องเลยไหมนะมันก็จะเป็นเกล็ดออกมาแบบนี้ฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้มันไล่กันนะผมก็ดูแล้วเส้นนี้วิ่งอ๋อติดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็ดูแล้วปึ๊บมันรับกันครับมันวิ่งมาด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้เอาเห็นไหมผมก็ลากก่อนก็คือเราลองทำเป็นช่องห่างก่อนนะแล้วเราลากไม่สะอาดก็ทำไงครับปักก่อนเนี่ยปักก่อนนะครับถ้าสมมติว่าเราลากผ้าไม่สะอาดเราก็ใช้เส้นปักทีนี้เราก็มาดูว่าเส้นนี้มันก็ต้องมารับกันนะครับเราดูแบบก็ได้ครับว่าอ๋อมันนี่คือการฟรีแฮนด์ใช่ไหมครับว่าเป็นไงมันจะเข้ากับร่างกายนะครับผมก็ล่างแบบจังหวะอย่างนี้ก่อนเนี่ยเรามีจับรางวัลนะครับใครสนใจเรียนก็มีคอร์สแบบก็มืออาชีพแบบนี้ฮะตลอดชีพนะครับเรียนตลอดชีพเลยส่วนลดเท่าไหร่นะอันนี้ 50% กับ 30% ครับเหลือเท่าไหร่วะ 50% จาก 30,000 ก็น่าจะเหลือ 10,000 กว่าอุ๊ยจริงโป้งเลยนะครับโหขอทุบราคาใครสนใจก็นั่นแหละครับทำยังไงนะกดไลค์เพจแล้วก็กดแชร์ไลฟ์สดนี้ลง10กลุ่มครับผมแล้วก็แคปหน้าจอส่งมาทางอินบ็อกซ์แล้วมีเพื่อนถึง10กลุ่มมั้ยเนี่ยผมเอายี้ด้วยฮะใครกดแชร์เอาแค่3แชร์5มันแชร์ยังไงครับแชร์ลงกลุ่มครับอ๋อแชร์ลงกลุ่มอ่ะแชร์ลงกลุ่มแล้วก็ร่วมรายการส่งเข้ามาตอนนี้เหรอใช่ครับแคปส่งเข้ามาตอนนี้เลยครับวัดใจไปเลยเอางี้ด้วยดีกว่ามันรางวัลน้อยเอาฟรีคอร์สออนไลน์ไปด้วยฟรีคอร์สออนไลน์ไปด้วยเหรอครับใช่ๆเราเอาเลยครับเฉพาะวันนี้เลยสายสดเลยนะแถมเลยครูหนึ่งจ่ายให้คอร์สออนไลน์ได้ด้วยครับเว้ยใช่มั้ยทีนี้เราดูแล้วก็กติกาเดี๋ยวแอดมินเขาบอกนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะนะทีแชร์ลงในกลุ่มนะครับคอร์สออนไลน์ที่ฟรีก็แชร์ลง2กลุ่ม3กลุ่มก็ได้แล้วก็3กลุ่มก็3กลุ่มพอแล้วครูบางคนไม่มีเพื่อนเยอะแต่อยากเรียน ใช่ไหมคอร์สออนไลน์ก็เรียนตลอดชีพนะครับเพราะฉะนั้นร่วมแชร์แล้วก็เดี๋ยวผมจับรางวัลอันนี้ผมสาธิตไปด้วยนะครับทีนี้มาดูว่าถ้าสมมติเรากลัวงงให้เราใส่แสงเงาเข้าไปแบบนี้อย่างผมใส่แสงเงาเข้าไปแบบนี้สมมติตรงนี้นะระวังเราจะสั่นหรือไม่ก็ใช้วิธีการยังไงครับใช้อะไรระบายสีอย่างเช่นตรงนี้เรากลัวเราจะสั่นผมก็ใช้วิธีการแบบเหมือนกับฉีดระบายสีแบบเป็นเส้นแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยนะแต่นี่มันจะซ้ำกับลายใช่ไหมก็ปล่อยดีกว่านะแต่ถ้าสมมติว่าเผลอสั่นไม่ได้นะสั่นผ่าสั่นอะไรนี่ฮาเนี่ยนะ
มันก็จะเป็นแบ็คกราวด์ของมันเป็นแบบนี้ก็คือลมช่องลมอ่ะผมเอาทิชชู่เขียนเลยเนี่ยมันจะเป็นแบบนะจินตนาการที่ผมคิดไว้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้เหมือนกันทีนี้จะเป็นริ้วลมนะฮะริ้วลมก็พัดมาแบบนี้ริ้วลมตัวนี้จะเห็นลายหัวมังกรเอ้ยหัวนกฟีนิกซ์นิดนึงนะแล้วก็เป็นลักษณะข้างบนออกไปนะมันจะกลายเป็นว่ามันเป็นทิศทางเดียวกันการมุงเราก็ใช้วิธีการเห็นคอนิดหนึ่งตรงนี้ครับลืมครับขอโทษครับเห็นคอด้วยตรงนี้ฮะเราก็เห็นเหมือนเดิมครับคอกลมนะครับคอต้องกลมแบบนี้ถ้าขี่ก็ดูนะครับว่ามันกลมอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันจะต้องรับกันออกไปนะครับไม่มั่วเลยเมื่อกี้ผมต้องขี่มาแต่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคอต้องกลมแชร์เสร็จแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราจับรางวัลกันนะฮะแล้วก็มาใส่เกียร์เข้าไปนะครับไม่หายนะครับเกียร์มังกรหลายๆคนก็ชอบหายนะครับผมมองว่าดีเทลพวกนี้มันคือส่วนสำคัญนะก็คือเราก็ต้องเก็บให้หมดนะผมก็ใส่นะก็ดูแนวปุ๊บตรงนี้เป็นสเปซก็ที่ว่างให้เป็นริ้วลมก็ปล่อยริ้วลมข้างบนเป็นอะไรปีกนกก็เห็นไหมผมก็สบัดแบบนี้ใส่เป็นเส้นเอาลายสิเก็ตนะแล้วก็มาเป็นปีกให้มันจบคอมโพสแบบนี้นะพวกก็จบคอมโพสแบบนี้ใช่ไหมฮะจบคอมโพสเข้าไปแบบนี้ส่วนแบ็กกราวด์ตัวนี้ถ้าเรามีสีเราก็แยกสีก็ได้นะผมก็จบคอมโพสแบบนี้ผมล่าให้ดูว่าจริงๆผมมองเห็นเป็นยังไงนะผมอาจจะใส่ขนนกอีกในลายนึงก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็คือหายด้านล่างใช่ไหมครับถ้าเรากลัวงงแล้วก็ระบายสีไปแบบนี้นะครับก็ดูด้านล่างฝั่งนี้คืออะไรผมก็ดูให้มันหมดเลยนะครับเนี่ยนะถ้าไม่หายนะครับแล้วก็ขนนกเราก็ดูฟอร์มมันเขายอมจ่ายเพราะว่าเก็บการเก็บรายละเอียดแบบนี้ฮะคือมันต้องเต็มอ่ะผมดูแล้วว่าใช่ไหมฮะขนแข็งขนสั้นมีคำถามไหมครับเสร็จแล้วยังไม่มีคำถามเลยครับผมหรืองงหมดทั้งคณะครับจริงๆมันต้องจบลงไปอีกนะผมมองว่าอย่างนี้มันอาจจะมีผลในเรื่องของใส่เกมดีนะผมก็ดูเก็บแบ็คงานรอบก็คือเป็นอันแล้วแต่เราเข้าใจครับผมมองว่านี่คือจบแบ็คกราวด์ตรงนี้นิดนึงให้มันทิ้งตัวตรงนะครับดูนะลองหมุนก็ได้อันนี้คือผมจัดในเรื่องของนี่ครับการทีแฮก็คือมันจะเป็นยังไงครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเน้นไปที่เข้าร่างกายใช่ไหมครับดูในเรื่องของร่างกายของหุ่นเป็นหลักแบบก็เป็นแบบนี้แหละแต่ทำไงฮะคือเน้นเข้าไปแบบเชฟร่างกายเขาว่าเขามีรูปทรงแบบไหนใช่ไหมครับบางทีเราไปทำไงครับไปยืดมันเลยกลายเป็นว่างานมันเลยยืดได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็มาร์กเริ่มจากเส้นปากก่อนใช่ไหมครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมฝากการฝึกไว้อันนึงครับแล้วก็เดี๋ยวจับรางวัลเลยขอกระดาษกระดาษเป็นรูปใหญ่ๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวโฟโต้นี่แหละแล้วก็เดี๋ยวให้เอาแอดมินก็ได้แอดมินรวม
เออนี่ไงเดี๋ยวโอเคละเดี๋ยวพออาจจะฝากแชทช่วงที่เข้ารวบรวมรายชื่อนะครับผมจะฝากในเรื่องของการเสร็จละไม่เป็นไรโอ้ยเท่เลยตั้งเครื่องใส่เลยเดี๋ยวจะไม่ได้เร็วปวดฮะรอบไปเดี๋ยวนี้ผมฝากในเรื่องทางบ้านเพราะว่าเราจะฟรีแฮนด์ได้ก็ต่อเมื่อเราเองนะครับคุณมาดูครับเดี๋ยวผมจะมาดูว่าผมจะฝากในเรื่องการฝึกมือเบานะดูกระดานก่อนก็ได้ครับโอ้กระดานเมียจะเขียนได้ไหมเนาะคือจริงๆแล้วเราต้องเขียนเส้นยาวได้ใช่ไหมฮะผมมองว่าลบให้จิตลงหมดพวกเรารวมรายชื่อให้หน่อยสิเดี๋ยวผมเอากระดาษก็ได้ครับเมจิกมันไม่ใช่เมจิกอันนี้มันเป็นเขียนแล้วติดเลยเอาแค่นี้ก็ถือว่าฝึกน้ำหนักยากนะทีนี้มาดูว่าเราจะฝึกมือเบาเนี่ยผมบอกอย่างหนึ่งเลยครับว่าถ้าเราจะฝึกมือนิ่งมือเบาเราต้องฝึกอะไรครับฝึกที่มือไม่ใช่ฝึกที่เครื่องสั่นต้องเขียนทุกอุปกรณ์ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับเราจะถ้าเราไม่มีเวลาตั้งเครื่องตั้งเขียนเราทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูว่าใช้วิธีนี้ได้นะครับทดแทนได้ถ้าเราจะทำเป็นอาชีพมือเราจะต้องเบาต้องนิ่งทีนี้มาดูก็คืออันดับแรกผมใช้ปากกาน้ำเงินเนี่ยทุกอุปกรณ์เราต้องเขียนได้นะครับถ้าอันนี้คือกระดาษไซส์ขนาดหน้าใหญ่ฮะหนึ่งเราจะฝึกอะไรครับฝึกดูในเรื่องของการน้ำหนักน้ำหนักที่เราลากเนี่ยมันจะต้องสม่ำเสมอกันใช่ไหมครับเส้นยาวเราฝึกเส้นยาวได้เปรียบการลากก็เส้นต่อไปเป็นไงฮะน้ำหนักเริ่มอ่อนลงนะฮะเส้นต่อไปเป็นไงฮะยิ่งอ่อนลงอีกเห็นไหมฮะมันต้องอ่อนลงแต่เท่ากันหมดต่อไปเป็นไงอีกครับอ่อนลงอีกใช้ปากกานะครับในการฝึกนะออกต้นกว่ามันจะหายครับเนี่ยอันนี้คือผมลากแบบนี้ได้ยังไงผมใช้วิธีการใช้ตานะครับมองในเรื่องของการใช้หางตามากเลยนะทีนี้เห็นไหมฮะน้ำหนักมันจะต้องสามารถลากหลากหลายได้เข้มแล้วก็มาอ่อนนะครับเข้มแล้วก็มาอ่อนนะครับนะฮะการฝึกแบบลักษณะไม่มีเวลาตั้งเครื่องตั้งเข็มเราใช้วิธีการฝึกลักษณะแบบอย่างนี้ฮะวงกลมเราก็ทำไงครับไม่สไลด์ตัวมากเห็นไหมฮะผมจับมือลักษณะเหมือนกับว่าใช้ศอกและไหล่ในการคอนโทรลนะฮะผมก็ลากปุ๊บเอ้าปากกาไม่ออกอันนี้ละกันอันใหญ่ๆไปเลยวงกลมก็คือใช้วิธีการลากแบบอย่างนี้นะครับเส้นมันจะได้สะอาดนะครับเห็นไหมการฝึกในเรื่องของการคอนโทรลเห็นไหมเราฝึกลากเส้นให้มันตึงนะการฝึกลากเส้นของเราลากเส้นมันจะต้องตึงได้นะครับนะถ้ามีน้ำหนักล่ะเดี๋ยวผมใช้ปากกาเขียนดิเห็นไหมเราต้องสามารถลากเส้นสะอาดได้อีกอันนึงนะเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าถ้าเราไม่งั้นเราเขียนรูปก็ยากใช่ไหมครับนี่เรากำลังโฟกัสเรื่องของการต่อยอดอันนี้ผมส่งต่อช่วงที่แอดมินเขาจับเรื่องของรายชื่อใช่ไหมครับทิกนะเส้นเราต้องคมได้นะครับก็คือลากใช่ไหมฮะต้องสามารถหนักเบาได้นะครับผมก็นะเส้นตรงล่ะนะเส้นตรงอีกแนวนี้ล่ะเห็นไหมฮะผมเลยว่า
ฝึกมือเนี่ยมันควรฝึกมือนิ่งมันควรที่จะฝึกที่อะไรครับที่มือไม่ใช่เครื่องสัตว์เราต้องจับอุปกรณ์ทุกอุปกรณ์ได้นะครับเห็นไหมครับผมจะไปแนวไหนได้หมดนะโดยที่ผมไม่ต้องสไลด์ตัวใช่ไหมครับผมจะไปเส้นโค้งก็ได้เพราะอะไรผมจะใช้อุปกรณ์แบบไหนเขียนได้ไหมได้เพราะผมจับอารมณ์ในเรื่องของการฝึกออกนะว่าเห็นไหมผมจับแบบนี้ได้ไหมได้ไม่ต้องแตะเลยนะฝากบอกด้วยครับว่ากดไลค์กดแชร์แล้วกดแชร์ลงกลุ่มสามกลุ่มใช่ไหมครับกดแชร์ลงกลุ่มสามกลุ่มแล้วก็แคปที่กดแชร์ลงกลุ่มสามกลุ่มส่งมาทางอินบ็อกซ์โอเคไม่งั้นจะอ๋อเข้าใจแล้วก็คืออย่างนี้นะครับคนที่ร่วมรายการตอนนี้ก็คือกดแชร์ไปที่กลุ่มใช่ไหมครับ3กลุ่มแล้วก็แคปหน้ากลุ่มแล้วส่งมาหาเราที่อินบ็อกซ์ได้รับส่วนลดเหรอใช่ครับจะได้รับส่วนลด 30-50% แล้วจับรางวัลล่ะจับรางวัลก็เดี๋ยวเราจะจับรางวัลว่าจะได้เป็นคนไหนใช่ทีนี้ผมก็จะให้อีกก็คือว่าครบ3กลุ่มใช่ไหมผมเพิ่มรางวัลนึงก็คือคอร์สเรียนออนไลน์นะครับใครที่ร่วมส่งออนไลน์ฟรีเลยนะแล้วก็คำถามมีไหมครับถามสักครู่นะครับเนี่ยการฝึกนะผมก็เลยว่าไม่งั้นเราไม่สามารถขีดเส้นได้ใช่ไหมครับผมจะต้องลากมือก็เริ่มไม่จับแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราโฟกัสนะเพราะว่าผมมองว่าเส้นไหนเราก็ไม่กลัวแล้วอันนี้คือการฝึกเราก็สมุดฝึกเราก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับนะมือผมแทบไม่แตะแล้วนะครับเส้นมันก็กลายเป็นว่าตึงได้ใช่ไหมครับถ้าเราเขียนให้มีน้ำหนักล่ะมันต้องได้นะใช่ไหมครับในเมื่อผมก็ฝึกในเรื่องของการคอนโทรลให้มีน้ำหนักละนะน้ำหนักของการลากนะมันต้องนะมันกลายเป็นว่าเราเป็นไงฮะเราล่างภาพสะอาดขึ้นผมจะล่างน้ำหนักที่แตกต่างกันได้ไหมได้สมมติอ่อนไปหาเข้มก็ใช่ไหมฮะงานมันเป็นไงครับงานมันตึงแล้วนะมีอะไรเพิ่มเสริมเติมอีกไหมฮะเดี๋ยวเราจะจับเพื่อนอีกต่างหากนะครับมีคำถามไหมครับยังไม่มีคำถามมาเลยครับเนี่ยการฝึกมันก็เลยกลายเป็นว่าเราฝึกแบบยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ฝึกบ่อยนะครับแต่ผมฝึกมีประเด็นเลยว่าผมจะทำไงดีให้สามารถมือนิ่งได้เราลองสังเกตว่าเวลาที่เราต้องการจับประคองอะไรนะฮะเนี่ยผมแนะเลยที่ไฟแช็กก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเวลาที่เราผมฝึกอย่างนี้เลยนะก็คือเอาไฟแช็กมาใช่ไหมครับจับแบบนี้ประคองน้ำใช่ไหมฮะเนี่ยก็คือเวลาเราลากเส้นเราจะเอาตามองที่ไฟแช็กใช่ไหมฮะให้มันนิ่งสุดปุ๊บเรามองเพราะเวลาเราจะประคองไฟแช็กไปเนี้ยเราจะให้สายตาเนี่ยฮะในเรื่องของการประคองให้มันนิ่งลองทำดูได้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะเริ่มยกมืออย่างเงี้ยหลังจากนั้นผมก็จะเริ่มมาใส่ตรงนี้นะครับใส่นิ้วกลางปุ๊บผมแตะน้อยลงการสัมผัสน้อยลงผมก็จะดูระดับน้ำที่มันสั่นใช่ไหมครับผมก็พยายามในเรื่องของการประคองให้มันนิ่งนะเนี่ยอันนี้ผมใช้แรงไปเยอะมันก็เลยล้านะครับจริงต้องนิ่งเลยหลังจากนั้นก็เข้ามาสู่นิ้วก้อยนะครับแบบนี้ในเรื่องของการประคองแล้วว่าเราจะเริ่มแตะให้มันน้อยลงใช่ไหมครับนี่คือทิศของการฝึกมือนิ่งใช่ไหมครับผมก็ดูระดับน้ำนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มองนิ้วโป้นิ้วก้อยเรานะเราก็จะเริ่มเขียนรูปรอยได้นะอันนี้คือการทิกจับอารมณ์ในเรื่องของการหลุดออกจากอุปกรณ์นะครับด้วยการใช้ระดับน้ำไฟแช็กเห็นไหมฮะนี่มือผมก็เริ่มตอนนี้ผมจับอารมณ์ได้แล้วความรู้สึกผมไม่ได้ไปอยู่ที่มือละตาผมเป็นตัวประคองผมเปลี่ยนจากไฟแช็กไปเนี้ยฮะมาเป็นตัวนี้จอบอเลยใช่ไหมครับกลายเป็นว่าผมใช้หางตาในการเขียนรูปมากกว่าก็เลยกลายเป็นเหมือนจับอารมณ์ถูกได้ทุกอุปกรณ์เลยทีนี้ผมก็ไม่กลัวแล้วว่าผมจะเขียนกับ
ปกรณ์อะไรใช่ไหมครับเครื่องสักก็ได้ไหมได้เพราะว่าเห็นไหมฮะเส้นล่างก็ตึงเส้นตรงได้ไหมได้นะครับมันต้องได้หมดทุกแนวนะครับจะไม่มีครับว่าไม่ถนัดมันต้องฝึกจนได้เส้นตรงเราก็ลากได้จนมีน้ำหนักได้ใช่ไหมฮะนะเออได้เห็นไหมฮะเหมือนที่ผมบอกมันต้องได้หมดแล้วผมไม่กลัวแล้วว่าผมจะเขียนรูปแบบไหนใช่ไหมฮะคือเราต้องฝึกจับอารมณ์ให้ได้ครับว่าการฝึกให้มือนิ่งมืออะไรพวกนี้แล้วพอไปเส้นสั้นเป็นไงครับง่ายไปเลยพวกเส้นสั้นเนี่ยพวกนี้เราจะลากรูปค่อนข้างอิสระเรื่องของความตึงของเส้นใช่ไหมฮะเราก็สามารถลากแบบได้ใช่ไหมครับวาดรูปมันต้องใช้ครับผมก็เลยว่าเราต้องฝึกให้มันถูกประเด็นนะครับผมอย่างที่ผมแนะนำที่ผ่านอย่างตัวนี้แหละเดี๋ยวผมอีกรอบนะช่วงที่เขารวมรายชื่อเราต้องวาดให้มีน้ำหนักให้ได้ด้วยการฝึกแบบนี้นะครับก็คือฝึกมือนิ่งเราต้องใช้หางตามองนะครับใช้สีน้ำเงินเราถึงเห็นชัดอันดับแรกเราขีดเส้นแบบนี้ก่อนใช้การลากเส้นที่เป็นลักษณะเส้นยาวมันพันสู่การฟรีแฮนด์และการเดี๋ยวจะแปะลอกลายให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวให้ครูภูมินะอันนี้อันสุดท้ายเลยก็เดี๋ยวให้ครูภูมิเข้ามาแปะลอกลายนะน้ำหนักจะต้องต่างไปเราสั่งของอ๋อโอเคอ่ะเห็นนะเราแบบนี้ก่อนนะนี่คือการฝึกน้ำหนักเห็นไหมปากกาแท่งเดียวกันนะครับมันได้น้ำหนักถึงตั้งหลากหลายท่านผมไม่ได้ฝึกอะไรมันหนักเลยนะครับผมแค่จับประเด็นมันออกนะเห็นนะที่มีน้ำหนักนะมีน้ำหนักได้การลากที่มีน้ำหนักได้นะฮะอ่ะให้ครูภูมิมาแปะลอกลายนะครับเดี๋ยวเรารอรายชื่อเนาะแล้วก็เดี๋ยวคุณแปะลอกลายแล้วก็จับรางวัลเลยนะครับเป็นไงฮะทริควันนี้นะครับฝากแชร์ด้วยนะครับนะเราคอร์สเรียน 50% เลยนะครับตลอดชีพนะครับฝากคอร์สเรียน 50% เป็นแล้วก็ฟรีออนไลน์นะครับ1ที่นั่งนะครับได้ user ID เรียนตลอดชีพนะครับเรามีคลิปวิดีโอต่างๆเดี๋ยวผมดื่มน้ำก่อนนะครับเปิดเพลงฟังก่อนก็ได้นะครับเป็นไงฮะเดี๋ยวผมอ่านข้อความก่อน อ้าวดูยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะแปะลอกลายแล้วก็แปะยังไงดูเต็มหลังเลยอ้าวเต็มหลังก็เหรอหลังนโมไงเออได้เต็มหลังเลยเออลบกันมาเยอะเอาหลังน้ำโมก็ได้เนี่ยโถลบไม่ทันเดี๋ยวหลังน้ำโมเดี๋ยวรอแป๊บนึงก็ได้คุณบุ้งก็อธิบายหน่อยก็ได้เดี๋ยวคุณพี่น้ำก่อนนะเจ็บคอช่วยดูหน่อยไลฟ์สดนิดหน่อยเขาถามอะไรมันมาอยู่กองหน้าครูครับมั่วใจอะไรเนี่ยยิ้มอัดเขาสรุปการชื่ออยู่นะเดี๋ยวรวบจับรางวัลนะรอสักครู่ครับรอสักครู่คุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นของยิ้มอัดนะครับนี่เราตั้งอยู่ที่ไหนนะตั้งอยู่บ้านอะไรเรียบร้อยไม่ออกเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวให้แอดมินจดรายชื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวรอมาก่อนเพิ่งไปไหนกันนะครับเพิ่งไปไหนกันนะอ
ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณที่คนที่แชร์มากนะครับเดี๋ยวเรากำลังดูรายชื่อกันอยู่นะครับตอนนี้อ่านคำถามให้ครูก็ได้ครับมีคำถามไหมครับเดี๋ยวเราได้อ่านคำถามเลยก็ได้นะครับเราเรียนยังไงนะครับเราเรียนลักษณะแบบนี้ครับก็คือว่าเพราะตลอดชีพมันมีตอนนี้ของบีมอาร์ตใช่ไหมครับการผ่านได้ขายของหน่อยผมมาพิเศษแล้วกันครับการตัดสินใจอยู่ที่คุณนะครับผมไม่ได้โกหกก็พอละก็คือมันมีออนไลน์เนี่ยก็คือเรียนจะมีคลิปวิดีโอใช่ไหมครับเป็นเมนหลักในเรื่องของการฝึกเดินเส้นสิ่งที่เราค้นหาจริงๆแล้วงานกิจกรรมหรืองานศิลปะสักตัวนะครับเราค้นหาเรื่องเส้นทำยังไงดีเราถึงจะลากเส้นให้มันตึงได้ทุกทิศทางเพราะยังไงทำไมเราถึงจะลากไม่ได้มันจริงหรือที่เราจะวาดรูปไม่ได้ทั้งที่เรามองเห็นภาพวัตถุนั้นอ่ะเหมือนกันกับคนที่วาดรูปได้ไม่จริงนะครับเราแค่ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มยังไงก่อนใช่ไหมครับแล้วมันจะยากตอนไหนใช่ไหมยากตอนที่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นทักษะความสามารถมันยากตอนที่จุดเริ่มต้นนะเล่นกีตาร์ยากก็ยากเริ่มต้นนะหลังจากนั้นเป็นไงฮะมันก็ผ่านจุดนั้นไปได้ก็พัฒนาในเรื่องของความเป็นมืออาชีพนะเพราะฉะนั้นดีมอาร์ตสอนลักษณะแบบนี้ครับก็คือเฉลี่ยอยู่ที่1เดือนนะครับเอา1เดือนก่อนไม่บอกว่าใครมีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานผมมองว่าเป็น1เดือนก่อนที่มาเนี่ยก็คือมีค่าเสียค่าใช้จ่ายหลักต่างๆใช่มั้ยเดินทางบ้างอะไรบ้างใช่มั้ยผมเลยมองว่า1เดือนเนี่ย2สัปดาห์แรกต้องเรียนรู้ในเรื่องของการทํางานของสักตัวอยากเป็นช่างสักต้องรู้ว่าเครื่องทํางานแบบไหนแล้วสักตัวเนี่ยมันใช้มันคืองานกิจกรรมด้วยใช่ไหมครับมันใช้อะไรทำงานเรื่องเส้นมีกี่แบบลงสีทึบลงสีที่มีแสงเงาก็คือน้ำหนักมันมีแค่นั้นเองครับแล้วก็การขีดเขียนที่เป็นลักษณะเทคนิคเพื่อให้เกิดพื้นผิวมันน้อยลงนะเพราะฉะนั้นเราฝึกนะฝึกให้ถนัดในเรื่องของสามอย่างนี้หลังจากนั้นเราจะทำไงฮะก็คือฝึกตรงหนังเทียมใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็สองสัปดาห์หลังเนี่ยฝึกการใช้มันฝึกที่เราลากเส้นมาเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในงานสักหรือศิลปะสักตัวหรือวาดภาพเนี่ยยังไงก็คือการเอาไปใช้ในเรื่องของการไล่เป็นน้ำหนักโครงสร้างของรูปทรงต่างๆใช่ไหมครับว่าเราจะต้องมองเป็นเลขาคณิตก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่านี่คือหลังจากที่เราฝึกในเรื่องของการคอนโทรลอะไรต่างๆเป็นแล้ว2สัปดาห์หลังเราจะไปใช้ในเรื่องของยกไปใช้ละมีแบบมาเราต้องยกไปใช้ได้นะครับผมจะวิเคราะห์เป็นรายบุคคลนะผมไม่ได้สอนเหมือนแบบรวมนะผมจะสอนว่าสมุดพกของแต่ละคนเนี่ยผมจะวิเคราะห์เลยว่าวันแรกที่มาถึงสเก็ตรูปให้ดูปุ๊บผมจะนึกภาพออกว่าคนนี้มีทักษะในเรื่องของความเข้าใจตั้งแต่การเดินเส้นหรือว่าการให้ค่าเส้นแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เลยเป็นจุดที่ว่าทำให้นักเรียนได้เร็วก็คือเฉลี่ยที่1เดือนใช่ไหมครับส่วน15วันเนี่ยเหมาะกับอะไรครับเหมาะกับคนที่มีทักษะวาดภาพหรือคนที่มีประสบการณ์สักมาอยู่แล้วอาจจะอยากมาเสริมเติมเพิ่มอะไรส่วนนึงใช่ไหมครับก็มาตรงที่คอร์ส15วันนะเรียนรู้ทางด้านอะไรครับเทคนิคแล้วก็30วันเนี่ยก็เหมือนกับว่าปีพื้นฐานมีความรู้ทางด้านศิลปะมาอยู่แล้วใช่ไหมครับมาเพิ่มเติมอะไรครับมาเพิ่มเติมในเรื่องของเทคนิคแล้วก็ทวนศิลปะไม่ว่าจะเป็นวาดภาพองค์ประกอบศิลป์ทฤษฎีสีเปอร์สเปกทีฟใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องขององค์ประกอบศิลป์การจัดวางอะไรพวกนี้ก็เฉลี่ยที่1เดือนสำหรับคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมครับเราอยากมาทวนหรือคนที่สักเป็นอยู่แล้วส่วนตลอดชีพเป็นไงครับได้หมดมีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานหรืออะไรก็แล้วแต่ครับสิทธิ์ของคุณจะได้หมดเลยก็คือเรียนเทคนิคก็เหมือนกันครับแต่ที่ตลอดที่คืออะไรครับทางด้านศิลปะใช่มั้ยครับเราก็จะมีการคอมเมนต์งานมีการทุกคนจะทำงานออกมาตามความเข้าใจก่อนมาอ่านนะอ่านไปเรื่อยนะทุกคนจะสร้างงานมาจากจุดที่เราเข้าใจที่สุดก่อนใช่มั้ยครับหลังจากนั้นเป็นไงฮะการพัฒนาเกิดจากการช่วยมองงานและคอมเมนต์งานนะครับผมก็เลยว่านี่แหละครับคือตลอดชีพนะก็ได้เรียนคอร์สออนไลน์ฟรีตลอดชีพด้วยนะนั่นคือตัวที่เป็นพรีเมียมตลอดชีพนะครับเพราะฉะนั้นคุณทำทุกคอร์สทำได้ครับไม่ใช่ว่าคอร์สใดคอร์สหนึ่งผมปลูกพืชทุกหลากชนิดเนี่ยมันต้องได้ผลใช่ไหมครับทุกแบบเลยนะครับ15วัน30วันออนไลน์แล้วก็ตลอดชีพนะครับ
แล้วก็ผมบอกอีกอย่างนึงครับวิธีก่อไฟมีหลายแบบนะครับเวลาเราเรียนผมไม่ได้เน้นให้ถนัดเหมือนผมเน้นให้นักเรียนจูนในเรื่องของถนัดของตัวเองเป็นขีดเส้นแบบไหนได้เป้าหมายเดียวกันแค่นั้นพอนะครับเพราะฉะนั้นผมเน้นไปเรื่องของการจับอารมณ์นะครับเหมือนที่ผมบอกว่าการฝึกลากเส้นถ้าผมบอกว่าฝึกบ่อยๆมันก็ใช่ไหมถ้าผมบอกว่าฝึกประเด็นด้วยเวลาที่เราลากเส้นเราใช้ตาใช่ไหมครับในเรื่องของการคล้องวัตถุให้มันนิ่งมันก็เลยคนละอย่างกันแล้วในเรื่องของการฝึกเวลามันก็เลยต่างกันนะครับใช่ไหมครับถ้าเรางานอดิเรกอย่างนี้ครับอย่าลืมนะทักษะความสามารถหรือว่างานสัตว์เนี่ยคือเราทำคนเดียวนะต้นทุนมันไม่ได้สูงมากใช่ไหมครับไม่ได้ซื้อทุกวันอะไรเงี้ยมันอาจจะจัดรายได้เสริมงานอดิเรกเป็นรายได้เสริมบวกมาเป็นอะไรครับเป็นอาชีพเราได้มีสองอย่างดีกว่าใช่ไหมครับในเรื่องของการสร้างโอกาสในเรื่องของการหารายได้ใช่ไหมครับผมมองว่าไอ้ตัวเนี้ยเราก็มีเหมือนกันทุกคนอยู่ในตัวคือศิลปะใช่ไหมแค่เราไม่รู้จะเอามาใช้อย่างไรเขากำลังคุยเรื่องของการจับเพราะฉะนั้นนี่ครับวันนี้ช่วยกันแชร์ยังทันอยู่นะทันอยู่นะครับช่วยกันแชร์ว่าแชร์3กลุ่มใช่ไหมครับแล้วแคปส่งนะแล้วก็เราจะจับรางวัลรายชื่อนะครับหมดเขตยังเดี๋ยวให้ครูภูมิยังทันอยู่นะเดี๋ยวครูภูมิเขากำลังล้างครับนายแบบเรามีคนเดียวครับกระดาษทรายขาวไม่ได้ออกไหมล้างไม่ออกนโมมีคำถามแชร์แล้วครับตอนนี้ยังไม่มีคำถามเลยคุณเดี๋ยวนะคุณคงอาทิตย์แชร์ให้แล้วครับผมขอบคุณครับฝากไลค์แล้วก็เรามีช่อง YouTube Channel ใช่ไหมครับตอนนี้เรากำลังคือมันเป็นกิจกรรมดีๆที่ผมมองว่าผมก็เป็นคนนึงที่อยากเรียนรู้ศิลปะสักตัวใช่ไหมครับเราจะเป็นเหมือนกับว่าข้างๆคุณเป็นแหล่งเรียนรู้ฟรีครับจากคุณอีสานมากลายนะครับผมรางวัลอีหยังครับจานโอ้ยรางวัลอันนี้รางวัลอะไรนะคอร์สเรียน50ลด 50% กับ 30% คอร์สไหนวันไหนอยู่กรุงเทพมั้ยครับถ้าอยู่กรุงเทพวันไหนว่างแวะมาแถวดอนเมืองเดี๋ยวเรามามีตติ้งคุยกันคุยศิลปะอะไรอย่างงี้นะครับอยากเจอเห็นชอบงานแต่ละงานร้านอยู่ตรงไหนครับตั้งอยู่ตรงไหนอีสานบางรายเห็นได้รางวัลเยอะเลยใช่มั้ยครับฝีมือดีมากนะครับสุดยอดเลยนะผมอยากเชิญมาเป็นวิทยากรมากเลยเจอกันเดี๋ยวงานประกวดไงอาจจะผมอาจจะไปดูเขาประกวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวก็ได้เจอกันก็เดี๋ยวนั่งคุยกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับติดตามครับผมติดตามด้วยอยู่เหมือนกันนะครับงานฝีมือนะราคาดีเลยแหละงานแบบนี้อ่ะพอแล้วใช่ไหมกระดาษทรายไงกระดาษทรายขัดออกที่ผมหายแล้วนะคุณอีสานมากลายบอกว่าอยู่รังสิตครับของ5ใกล้ๆนี่ใช่ครับโอ้ยโอเคโอเครู้พิกัดแล้วเราก็หยุดคือคุณนิสัยแปลกแปลกใช่ใช่นะแฟนคลับดิมอันเยอะนะครับติดตามงานชื่อกูว่าติดตามอยู่เลยนั่นแหละนั่นแหละฝีมือดีอย่างนี้อยู่ที่ไหนโลกตามหาครับแน่นอนพร้อมครับพร้อมแล้วทีนี้เรามาดูวิธีการแปะลอกลายนะครับเราแปะในห้องคือมันแปะแบบคนเดียวใช่ไหมกูบุ้มจะสาธิตแปะถ้ามีผู้ช่วยก็ได้เอาแบบธรรมดาก็ได้เดี๋ยวเราไปข้างในห้องนะครับเดี๋ยวให้ทางด้านแอดมินแล้วก็เดี๋ยวให้ครูภูมิจับรางวัลเลยวันนี้ครูภูมิเปิดตัวในเรื่องของการแนะนำตัวเนาะให้ครูภูมิด้านเลยต้องกินอะไรกติกานะครับยังร่วมสนุกกับกิจกรรมทันอยู่นะครับผมใช่ครับคนหนึ่งขอประกาศเลยครับเดี๋ยวเหยียบไปตรงแสงไฟหน่อยได้ไหมเอาเมฆไปละมีโซโล่สุดดินี่ไงนี่ให้นั่งก็ได้ถ้าเรานั่งก็ได้เดี๋ยวผมอ่านแอดมินให้นะนี่ครับอันนี้ก็คือวิธีการแปะนะครับมาดูเราให้หุ่นแบบหน่วยฮะดูครูภูมินะเดี๋ยวผมดูกล้องให้เป็นยังไงนะอันดับแรกมาร์คมาร์คหัวท้ายดูการมาร์คนะครับ
คือเรามาร์คเพราะอะไรนะครูอธิบายด้วยนะครับมาร์คเพราะว่าเช็คยังไงบ้างเวลาเราเอาลายมาแปะเราจะได้รู้ตำแหน่งว่ามันจะเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนแค่นั้นเองใช่ไหมฮะอันนี้เราเช็คไปที่เซนเตอร์ก่อนสันหลังก่อนก็คือเห็นไหมฮะครูจะวางตรงกลางให้เข้ากับกระดูกแผ่นหลังเลยกระดูกสันหลังนะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางงานพอดีนะฮะวางหลังตรงๆเดี๋ยวผมวันนี้หุ่นแบบเชื่อตั้งเกลือใส่ต่อยนะโอ้หลบตูดนะหลบตูดเลยนะฮะตรงแบบนี้ทีนี้ครูมาได้แล้วนะครับครูก็จะเริ่มสักครู่นะครับไก่นะสักครู่นะครับไม่อยากโชว์หน้าเลยตอนนี้โชว์ต้องตูดด้านการก็ตัดนะครับตัดช่วงที่เราจะแปะเวลาเราเข้าโครงเข้าเว้าเนี่ยนะครับไม่เห็นแล้วครับโชว์กล้องหน่อยครับว่าทำไมถึงต้องตัดอะครับเพราะว่าเวลาตัดก็ต้องเข้ากับแผนงานเยอะนะครับตัดเพราะว่าเวลาเราบีบเข้าเนี่ยมันจะได้เข้าไปตามรูปร่างของส่วนของร่างกายตัดไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเข้าไปในงานเยอะแต่122เลยนี่เป็นรอบลายที่เราทำขึ้นมาเองนะครับทำรอบต่อไปครับโหแปะอย่างนี้ครับบอกไว้ก่อนไม่มันลบออกไหมไม่ออกออกไหมเรื่องนะครับสักครู่นะคุณก็อาจจะเกรงๆนิดนึงนะเพราะว่าต้องโชว์ง่ามดาบออกสื่อใช่ครับแต่ไม่เป็นไรครับผมตัวสวยในการแปะยาล็อกลายนี่ต้องใส่ถุงมือใช่ไหมครับใช่ครับใส่ด้วยเวลาเหมือนล็อกสัมผัสกับผิวหนังเขาเนาะเราก็ใส่ไว้เพื่อความสะอาดนะครับทำให้เราดูเป็นมาตรฐานมากขึ้นโอเคตอนนี้กล้องโฟกัสไม่หยุดเลยครับยืนไปติดกำแพงได้ไหมครับยืนติดกำแพงไปเลยครับเหมือนนักโทษนะครับผมว่าชัดเจนฮะงามด่าก็ชัดเจนมากทีนี้คือได้แล้วนะครับจริงแปะคนเดียวเนี่ยให้ลูกหาให้ลูกค้าเขาหน่อยจะดีกว่านะครับแต่ว่ากูไม่เป็นไรกูเริ่มจากข้างบนก่อนครับแล้วค่อยมาวัดตรงกลางที่เรามาร์คไว้โอเคเราได้แล้วลูกควรแปะทีละฝั่งใช่ไหมครับใช่ครับแปะไปทีละฝั่งเอียงตัวลงนะครับนี่ครับลักษณะเขาก็จะเป็นประมาณนี้ครับเห็นไหมครับว่าผมจะให้มันเลยมาตรงก้นดาบนิดนึงนะครับเวลาเขาใส่กางเกงขึ้นมาเนี่ยงานเขาจะดูไม่ขาดเห็นไหมฮะครับถ้าเกิดว่าครูซิปสุดแค่ตรงนี้งานเขาจะดูขาดทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องให้มันดูเกยกับเวลาเขาใส่กางเกงเขาจะใส่ขึ้นมาประมาณนี้ขอบขอบกางเกงเขาจะขึ้นมาประมาณนี้เห็นไหมฮะกางเกงให้ขึ้นสูงไปประมาณนี้นะครับนี่คือข้อดีที่เราต้องตัดนะครับเพราะว่ามันคือข้อดีนะครับที่เรามาโค้งเว้าตัดเห็นไหมฮะมันก็จะเข้ารูปแบบสังเกตว่าล็อกลายแล้วลายไม่ซ้อนอันนี้คือล็อกแบบคร่าวๆไม่ได้สักจริงนะครับเป็นเรามาจำลองให้ดูนะครับว่าเดี๋ยวพวกนี้เราก็จะมาแต่งเติมถ้าเกิดว่าสักจริงเราก็จะมาแต่งเติมอันนี้คือคร่าวๆนะครับนี่คือการลอกลายลอกลายแล้วลอกลายมันไม่มี2เส้นมันเป็นเส้นเดียวถือว่าลอกลายที่โอเคมากนะครับนี่คือรอให้มันแห้งประมาณ5นาทีแล้วก็เซ็ตของอุปกรณ์ไปแล้วก็มาเริ่มใส่กันได้เลยจดจำเดียวตอนใช้น้ำยานี่มีข้อห้ามอะไรมั้ยครับก็ใช้น้ำยานะครับเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่ครูล้างหลังเขาเนี่ยครูใช้แอลกอฮอล์ล้างไปก่อนถ้าเกิดว่าทางที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าก่อนที่เราจะลงน้ำยาล็อกลายให้เราเอา
น้ำเกลือหรือแอลกอฮอล์ล้างให้ทั่วก่อนนะครับเพื่อว่าเวลาเผื่อว่าเขาทาคงทาครีมหรือเขาอาบน้ำมันมีพวกอะไรค้างอยู่ในรูขุมขนเขาเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยเราเอารอบไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ติดนะครับอาจจะติดแต่ว่าบางทีอยู่ขึ้นอยู่กับรอบลายด้วยนะครับถ้ารอบลายที่ไม่ดีเนี่ยเวลารอบไปแล้วเนี่ยมันเด้งมาถึงน้ำยาลอกลายหรืออะไรน้ำยาลอกลายถ้าลอกลายไม่ดีเนี่ยมันเด้งพอเด้งแล้วปุ๊บจบเลยครับบางทีพอเด้งปุ๊บเราไม่รู้ว่าเขาติดหรือเปล่านะครับถ้าเราไม่ติดเนี่ยเราก็ถ้ามั่นใจเราไปทับอีกเส้นทับอีกครั้งหนึ่งพอเราไปทับอีกครั้งหนึ่งปุ๊บเรียบร้อยมันเป็นสองเส้นทีนี้เราจะงงแล้วลอกลายสองเส้นเฮ้ยเส้นไหนวะเส้นไหนคือเส้นจริงเส้นไหนคือเส้นหลักวะทีนี้เราก็เริ่มงงแล้วเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับลอกลายนะครับอันนี้คือลอกลายที่เราแบบคิดค้นขึ้นมาเองทำขึ้นมาเองแต่ว่าตัดรอบดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอันนี้คือจบนะครับการรอบลายแต่ว่าถ้าตัดคนจริงธรรมดานะครับถ้าเป็นแผ่นไรแผ่นใหญ่แผ่นขอโทษนะครับผมแผ่นหลังใหญ่ใหญ่แผ่นหลังแผ่นหลังใหญ่ใหญ่นะครับนี่คนที่ไหนครับเนี่ยคนการวะไหนแผ่นหลังใหญ่ใหญ่นะครับเราก็จะใช้การนอนให้ลูกค้านอนก็ได้ครับมันจะง่ายเราแต่ว่าครูถนัดแบบนี้ครูก็ให้เขาทำแบบนี้นะฮะก็ทำได้มาครับเดี๋ยวพอดีตอนนี้มีเพิ่มเข้ามาอีกคนหนึ่งครับเพิ่มเข้ามาอีกคนหนึ่งครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มจับแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้ครูภูมิลองพูดเกี่ยวกับการรอบลายที่ละเอียดขึ้นกว่านี้นิดนึงได้ครับครูใครจะลบช่วยเดี๋ยวครูช่วยลบก็คือใกล้เลยไหมอย่างที่บอกครับการลอกลายเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่ามันคือจุดหลักที่เราทำงานถ้าเราลอกลายสวยถ้าเราลอกลายที่เป๊ะเราทำงานเส้นกับเอาง่ายๆครับถ้าเกิดว่าเราสักเส้นตรงใช่ไหมครับแต่เราลอกลายเส้นพวกมันดูขยุ่ยขยุ่ยขยุ่ยแล้วเราไปลงของจริงนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนั้นเมื่อพอจะเขาบอกว่าไม่จอบเบิ้งดักคาบางีครับมาจอบเบิ้งดักว่าจอบเบิ้งดักครับอะไรวะจอบเบิ้งดักครับผมดังนั้นการลอกลายการลอกลายทุกขั้นตอนมันสำคัญที่สุดนะครับแค่เราคำนึงถึงความสำคัญในการลอกลายว่าถ้าเราลอกลายดีลอกลายละเอียดงานก็จะละเอียดสวยไม่ว่าหรอกงานก็จะละเอียดตามที่เราลอกลายนะครับโอเคครับนี่เรามาเริ่มจากอันนี้กันเลยอันนี้คืออะไรเพิ่มรวมอย่าเพิ่มรวมอันนี้คือคอร์สออนไลน์ครับออนไลน์อันนี้คอร์สออนไลน์ใช่อันนี้คือคอร์สส่วนลด 50% กับ 30% สองคนนั่นแล้วคนเราก็จับนะเราต้องทำตามสัญญานะครับสัญญาต้องเป็นสัญญาอะไรอ่ะบอกเลยเรียนที่ดีมากครับดีทุกคนนะครับคุณดูผมจับได้ไหมไม่ได้เอ้าผมเป็นหุ่นไงเดี๋ยวเราจับเดี๋ยวเราไปจับคอร์สออนไลน์แล้วกันคอร์สออนไลน์ฟรีนะครับวันนี้ผมจะจับเอางานเล็กๆก่อนเนาะ 30% ก่อนแล้วกันนะครับสักครู่นะครับเซตกล้องแป๊บนึงอาจารย์พี่ตู่รู้ว่าใช้น้ำยาลอกลายตัวไหนบ้างครับอะไรนะครับแล้วเป็นครีมเหนียวดีครับอ๋อนี่ก็ถามคนในไลฟ์สดอย่าซนต้องขออภัยนะครูพูดตะกุกตะกักเพราะว่าครูไม่ค่อยชินเรื่องการออกสื่อออกสื่อเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องการพูดแต่ว่าถ้าสอนเนี่ยผมเต็มที่ถามนักเรียนทุกคนได้เลยครับผมเต็มที่หมดนะเรื่องการสอนเกือบยากเดียวโอเคโอเคครับพร้อมครับผมพร้อมแล้วใช่ไหมครับทีนี้ผมจะมาจับรางวัลนะครับ 30% ก่อนเดี๋ยวคอร์สออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้คุณหนึ่งเนี่ยเขาจะมาจับด้วยตัวเขาเองนะครับเดี๋ยวจับคอร์สพรีเมียมสเต็ปนะครับมี2คนแล้วก็จับ2คนนะครับมีคนเดียวแล้วก็จะจับถ้าเป็นมีคนเดียวเราก็จะรวมกันเป็น 80% นะโอ้เรียนฟรีเลยถ้าอย่างนั้นโอเคครับผมจับ 30% ก่อนนะครับจะเป็นใครในนี้นะฮะมีผู้สมัคร2คนครับผมขึ้นมาแล้วครับไม่ได้มองผมไม่ได้เป็นคนทำชื่อเองด้วยนะครับรุ่นก่อนนะปึ๊บปั๊บขึ้นชื่อด้วยตัว X นำหน้าแล้วเนี่ยอืม
่ออกใช่ไหมอ่าผมไม่รู้ชื่ออะไรครับคุณผู้ที่โชคดีนะครับได้รางวัลส่วนลดคอร์สพิมพ์เป็นสเต็ป 30% ได้แก่ไม่มีเอฟเฟคให้เลยนะคุณสุเทพครับสุเทพนะครับยางแก้วครับโยงแก้วหรือยางแก้วนี่แหละครับผมอยากขอบคุณนะยินดีด้วยนะครับคุณสุเทพคุณอะไรนะสุเทพครับคุณสุเทพโยงแก้วนะครับเป็นผู้โชคดีนะครับได้เดี๋ยวให้ดูรางวัลชื่อกิฟต์วอเชอร์ครับหรือส่วนลด 30% ก็คือบุคคลคนนี้นี่เองเดี๋ยวให้แอดมินทักไปนะครับผมครับผมแอดมินทักไปนะฮะครับตับเลยนะไม่ต้องรอนะครับเดี๋ยวคนสุดท้ายนะไม่รู้จะขยับทำไมคนสุดท้ายแล้วนะครับเลขที่ออกโอ้พี่ยาใช่ป่ะอะไรอ่ะอาจารย์อ่ะอาจารย์ปิตูขออนุญาตครับอาจารย์หรือเปล่าอาจารย์พี่ตู่หรือเปล่าอาจารย์พี่ตู่เหรอครับน่าจะใช่ใช่ไหมอาจารย์พี่ตู่นะครับได้คอร์สพรีเมียมสเต็ปลด 50% นะครับนี่นี่ครับคือใครครับไม่รู้อาจารย์พี่ตู่เดี๋ยวให้แอดมินทักไปนะครับผมแอดมินทักไปนะครับหรือเป็นคุณตู่ตู่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครเขาคือใครเขาคือใครนี่คือผู้โชคดีนะครับต่อคนก็จะมีคุณสุเทพนะครับโยงแก้วได้รับคอร์สที่ไม่สเต็ปคนลด 30% กับคุณอาจารย์พี่ตู่นะครับได้รับกิฟต์วอเชอร์ได้เลยส่วนลด 50% 50% ของคอร์สที่ไม่สเต็ปนะครับถือว่าทั้งสองคนมายืนยันตัวแล้วครับผมโอเคครับทั้งคุณสุเทพอาจารย์พี่ตู่ขอดูหน่อยได้ไหมอยากเห็นหน้านักเรียนถ้าเกิดว่าเขามาจริงคุณสุเทพคุณสุเทพครับอ๋อแล้วก็อาจารย์พี่ตู่ครับแล้วก็ต่อไปคุณหนึ่งไหนคุณหนึ่งไม่อยู่อ่ะโอเคคุณหนึ่งบอกว่าคุณหนึ่งเขาปวดท้องนะครับเรามาลุ้นนะครับรับคอร์สออนไลน์4คนในนี้จะเป็นใครนะครับถ้าทุกคนยังอยู่นะครับให้กดว้าวว้าวว้าวมาเยอะๆเลยนะครับเราจะได้รู้ว่าคุณพร้อมหรือไม่พร้อมนะครับแอดมินดูนะครับว่าเขากดว้าวเยอะมั้ยไหมกดมายังไม่มีเลยไม่มีคนเล่นเลยเหรอคอร์สออนไลน์นะครับถ้าใครยังอยู่กดว้าวอีกทีนะครับครูจะได้จับรางวัลเลยนะครับงั้นครูไม่รู้ว่าใครอยู่บ้างขอใบนี้ได้มั้ยฮัลโหลกดหน่อยครับโอ้ว้าวว้าวว้าวขึ้นมาแล้วครับโอเคถ้ามีว้าวว้าวขึ้นมาแล้วผมจะเริ่มจับเลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นอะไรนะคอร์สออนไลน์คอร์สออนไลน์ฟรีฟรีนะครับย้ำว่าฟรีนะฮะคอร์สออนไลน์ฟรีครับบุคคลที่ร่วมกันช่วยกันแชร์นะครับนะครับผมจะเป็นใครแรงมาแล้วอุ๊ยนั่นแหละคนนั้นเลยสิ่งที่คุณต้องการออกมาแล้วนะครับชื่ออะไรชื่ออยู่ที่มือครูแล้วนะฮะยังขาวอยู่แล้วยังขาวอยู่ครูยังลุ้นชื่ออยู่หืมหืมโอ้ยืนงงในดนตรีโอเคนะครับผู้โชคดีนะครับได้คอร์สเรียนออนไลน์เรียนฟรีนะครับก็คือคุณยืนงงในดนตรีโอเคยังอยู่นะอยู่รายงานตัวด้วยนะครับถ้าไม่อยู่เราสละสิทธิ์เลยนะครับแอดมินเขาทักไปเนาะคนที่ได้รางวัลคุณออกสื่อพูดออกสื่อพูดได้เลยนะครับเพราะชื่อเข้ามาอย่างนี้นะฮะชื่อคุณยืนงงในดงตีนนะครับถ้ายังอยู่นะครับถ้ายังอยู่นะครับก็คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาเลยด่วนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่อยู่เนี่ยผมจะได้จับ2 3คนที่เหลือนะครับแล้วยืนยันตัวตนถูกไม่งั้น3คนนี้เขาก็เราไม่รู้ว่าเราทักคุณไปแล้วคุณจะยินดีรับหรือเปล่านะฮะโอเคครับพอเขาตอบมาแล้วครับผมอยู่ครับแสดงความยินดีด้วยนะครับแสดงความยินดีด้วยครับว่าคุณยืนงงในอะไรนะยืนงงยืนงงในวงตีนนะครับผมชื่อที่บาดตาบาดใจมากเลยนะครับขออนุญาตขออนุ
ขออนุญาตดูนะครับคนที่มาโอเคครับก็วันนี้เราก็ได้ความรู้ไปเยอะนะครับแล้วก็ยินดีกับบุคคลที่ได้รางวัลในที่เราที่ร่วมเล่นกิจกรรมกับเราด้วยนะครับก็วันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพจของเราด้วยนะครับแล้วก็เรามีช่อง YouTube ด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้มีเพลงขีดเส้นขอบฟ้าด้วยนะครับก็ฝากมาเป็นกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าใครชอบเพลงขีดเส้นใต้นะครับขีดเส้นขอบฟ้าขีดเส้นขอบฟ้านะครับก็สามารถเข้าไปดูที่ช่อง YouTube เราได้เลยครับพิมพ์ว่าดีมาร์คแทททูใช่ไหมอะไรเขียนไอ้เนี่ย YouTube เราเขาพิมพ์คำว่าดีมาร์คนะครับก็จะขึ้นเลยหรือใครที่อยากจะฟังก็เขียนคำว่าเพลงขีดเส้นขอบฟ้านะครับก็จะขึ้นมาเลยนะครับผมคุณมักอีสานมักลายห่วยบอกผมแน่ลบลายไหมลบลายยังไงลบยังไงครับผมคุณอีสานทำผมครับทำผมเลยเราบ้างไงก่อนลบยังไงลบอย่างแอลกอฮอล์ลบไหมครับอ๋อลบรอยยังไงฮะลบที่สักแล้วหรือลบที่ใช้ปากกาบีติกเมื่อกี้นะฮะมือครูยังง่วงอยู่เลยแต่ตอนนี้ผมจะรู้ว่าใครจะลบช่วยผมครับกลับบ้านได้เลยฮะกลับบ้านได้เลยเดี๋ยวพูดไปโอเคครับผมงั้นไม่มีอะไรแล้วนะครับก็วันนี้ก็ได้ความรู้ไปเยอะนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจันหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆมาให้เราเล่นนะครับแล้วก็มีของแจกรางวัลมากมายเขาบอกว่าเขาลอกลายผิดจะลบยังไงอ๋อลอกลายผิดจะลบยังไงนะครับก็มีได้หลายรูปแบบครับในการลบอย่างเช่นพวกแอลกอฮอล์เราก็สามารถลบได้หรือเราจะใช้พวกคีโซคีโซมันก็จะลบยากนิดนึงนะครับทางที่ดีก็เป็นพวกสบู่หรืออะไรก็ได้หรืออะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้อะไรก็ได้ครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้อะไรแต่ส่วนมากถ้าเกิดว่าพวกรอยที่เขาลบแล้วเนี่ยที่เขาแปะแล้วมาแปะอีกเนี่ยก็ครูใช้แอลกอฮอล์มันลบง่ายดีนะครับครับผมงั้นเจอกันไม่ได้เสนอภาษาอีสานแล้วนะครับแม่ครับพวกเสนอภาษาจวดจวดอย่างเดียวจวดอย่างเดียวครับผมเจอกันครับผมสวัสดีครับ